เราต้องกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการเนาะสวัสดีครับบรรดามิตรรักแฟนเพลงทุกท่านขอยืมคำพูดจิงโจ้มาละกันเอ้ยขอยืมคำพูดเทนโดมาละกันพี่เคยพูดประโยคนี้มึนขอยืมคำพูดเทนโดมาละกันว่าสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการสะพายยาม่วง EP ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่เป็น EP ที่ทุกคนรอคอยแน่นอนครับนี่วันนี้เราเจ็ดปะไม่ได้นับสักพักแล้วไม่ได้นับเลยแหละเราไม่เคยมี คำว่า EP ตัวเลขต่อท้ายแค่เป็นแบบสังวันยาม่วงเฉยๆนะก็ EP นี้พิเศษยังไงครับซุปแน่นอนก็จะมาสัมภาษณ์พี่ซุปครับผมโอเคสัมภาษณ์พี่ซุปคนดูแม่งออกมาเลยใช่ไหมพวกนายเนี่ยกันเนาะเออเอ้ยถ้าพูดถึงณนาทีนี้ครับแฮชแท็กแดกก่อนเก็บถ้าไม่รู้จักแฮชแท็กนี้ณเวลาดีนะถือว่าออกจากแก๊งเราไปเลยเอออย่างนั้นแหละครับนั่นแหละแน่นอนนะครับสิ้นสุดการรอคอยจริงๆนะฮะแฮชแท็กนี้มันมีความพิเศษยังไงครับสุกมันพิเศษยังไงอะคือแบบอะไรยังไงนะไหนลองเหล่าให้หน่อยเผื่ออามเชื่อว่ามันต้องมีบางคนที่พลาดแหละเนื่องจากงานเฟียดมันยุ่งเพราะมันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยอะไรด้วยเราก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามแฮชแท็กนี้จริงๆว่ามันคืออะไรแล้ววลีเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของพี่หนุ่ยใช่ไหมรายการล่าสุดของพี่หนุ่ยนะหนุ่ยทอล์กเนาะก็ไปดูซะก็ไปดูซะ แต่ถ้ายังไม่ดูคลิปของพี่หนุ่ยครับก็ไปดู CDC Bitcoin Talkล่าสุดนะฮะที่อาจารย์พิริยะเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวานจันทร์ที่แล้วเอาก็มันดูไม่ทันยี่ไงคืออยากแต่อยากรู้วันนี้ไงก็อยากรู้เนี่ยถ้ามันดูไม่ทันอ่ะช่วยสรุปสั้นๆง่ายๆให้พวกเราได้พอเข้าใจบ้างหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่มันมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยเป็นคำพูดของใครโยนให้พี่ยิงโจ้ดีกว่าเดี๋ยวซุปยาวพอจะมีสาระอยู่ในกูตลอดก็มันจะมีคำถามที่อาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างขัดใจคนที่เข้าใจบิตคอยแล้วเนอะก็คือเหมือนกับทางคุณหนุ่ยเองเขายังไม่ค่อยเก็ตว่าเก็บออมบิตคอยแล้วมันดียังไงก็เลยมีคำถามว่าแล้วถ้าเก็บออมบิตคอยนี่แล้วเอาอะไรกินนะคำตอบของมิชิก็ชัดเจนฮะก็คือแบบแกก็พูดอยู่ตลอดนะทำงานให้เยอะแดกให้น้อยเก็บออมบิตคอยก็คือแดกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเก็บออมไม่ใช่เอาบิตคอยน์มานั่งแดกไม่ใช่ก็ง่ายๆครับคือมันอาจจะเป็นคำพูดที่ถ้าคนวงนอกมันฟังดูหยาบนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำที่ลึกซึ้งแล้วก็กินใจสั้นๆกระชับได้ใจความก็บริโภคให้จบก่อนแล้วเหลือก็เก็บออมเป็นบิตคอยน์ทำได้ทุกคนเนาะที่พี่ชิดบอกอะไรนะชาวไร่ชาวนาพี่ป้านะคนขายลอตเตอรี่พ่อค้าแม่ค้าทำได้ทุกคนทั่วไทยทั่วโลกทำได้หมดเลยง่ายที่สุดแล้วเนาะการเก็บออมเลยนะการออมก็คือการออมครับบางคนยังเอาคำว่า DCA กับการออมเนี่ยไปปนกัน DCA บางคนมันเกณฑ์การลงทุนใช่ไหมแต่ว่าการออมเนี่ยมันคือการออมอ่ะมันคือเงินที่มันเหลือใช้จากสิ่งที่เราทำงานมาแล้วเรามีเงินใช่ไหมแล้วพลังงานส่วนเกินเราเอาอะไรไปทำงานฮะเราใช้พลังงานที่เรามีใช่ไหมเราใช้เวลาที่มันเดินไปโดยที่มันไม่มีเวลาไม่มีทางย้อนกลับคืนมาใช่ไหมแล้วพอเราได้เงินมาเนี่ยเงินเดือนก็ได้หรือจะเป็นเงินค่าจ้างรับจ็อบอะไรต่างๆแล้วแต่ใครจะได้มาใช่ไหมเราก็แดกไปซะใช่ไหมถึงพี่ชิดบอกมึงได้ตังค์มาจากที่มึงทำงานเนี่ยมึงก็แดกไปให้อิ่มๆซะใช่ไหมแล้วมันเหลือเท่าไหร่เหลือแค่ไหนก็เอาไปเก็บออมง่ายๆแค่นี้เองนะหลักการการออมง่ายเลยโคตรของโคตรง่ายไม่น่าเชื่อทำไมคนเรายังทำกันไม่ได้ไม่น่าเชื่อเว้ยคือแบบมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวอาร์มเองอ่ะเข้ามาศึกษาบิตคอยน์ด้วยนะคือเราแบบหาพยายามหาแหล่งที่เราสามารถเก็บออมได้โดยที่ไม่ต้องสนว่ากูจะออมเท่าไหร่อะไรยังไงคือก็เมนเทจชีวิตประจำวันให้มันเรียบร้อยเลยและเหลือเท่าไหร่ก็เก็บออมซะเอ้ยโอ้โหแม่งซิมเพิลเนาะเนาะคือแบบแล้วเก็บออมแล้วเราไม่ต้องเอาเงินที่ออมมาใช้อะคือมันคือเงินเขาเรียกว่าเงินคนละส่วนไปเลยอืม
เอ้ยพี่มีข้อสงสัยเรื่องนึงไอ้อยู่ก็มีคำว่าบิตคอยน์เงี้ยนเกิดขึ้นมันคืออะไร อันนี้ไม่รู้ไอ้ซุปน่าจะเดาว่ากลุ่มคริปโตใช่ไหมเขาเรียกคริปโตเนียนใช่ไหมอ๋อคริปโตเนียนน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้แล้วแบบเหมือนพี่หนุ่ยแกก็น่าจะเหมือนประมาณว่าแบบไอ้บิตคอยมันก็จะบิตคอยเนียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆบิตคอยต้องเรียกว่าบิตคอยเนอร์พี่เหรอบิตคอยเนอร์ประมาณนั้นแกเป็นบิตคอยเงี้ยนเฉยเลยบิตคอยเนียนบิตคอยเนียนอ๋อเนียนเนียนแล้วย้ำจังแล้วพี่ชีก็บอกว่าบิตคอยเนียนใช่ไหมเอ้ามาแล้วพี่ทำมาแล้วบิตคอยเงี้ยนฟึบมาเลยซุปเขาหลังอะเขาหลังนายสกิลเรามั่งดิสกิลเรามั่งโอ้สวัสดีทุกคนสวัสดีน้องๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ผมก็ตื่นเต้นเลยวันนี้เป็นไรพี่ตื่นเต้น50คนเลยเหรอพี่ตื่นเต้นเลย50คนนี่ทะลุค่าเฉลี่ยช่วงหลังเราไปเลยนะเว้ย50คนโอ้พี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันมีครั้งแรกที่แบบเราไปเฝ้าพี่ชิดที่ชิดโฮใช่ไหมได้คุยแป๊บๆอ่ะโอ้อันนั้นเกือบ70คนได้ไหม60กว่าเกือบ70เยอะเยอะอยู่นะหลังจากนั้นก็อยู่เนี่ย20 30 20 30มันแสดงให้เห็นว่าเรากำลังรอคอยอะไรร่วมกันอยู่ใช่ไหมแล้วก็เราจะได้เจอแน่พิชิตวันเนี้ยพี่ไปเชิญพี่รอพิชิต4เดือนนะพวกมึงเชื่อป่ะโอ้โหนานเหมือนกันนะพี่ไม่ว่างบ้างติดนู่นบ้างติดนี่บ้างวันที่ว่างกูก็เสือกไม่ว่างบ้างอ่ะโอเคไม่ได้คุยกันสักทีกว่าจะได้แต่กูเห็นหนุ่ยทอกเนี่ยล่าสุดเนี่ยกูทนไม่ได้เฮียกูหล่นเวนเลยบอกมึงไม่ขึ้นให้กูจ้างแพงกว่าเวนด้วยกูให้น้องขึ้นเลยแล้วกูติดต่อไม่ยอมแลกเวนกูลาออกแม่งเลยจะมาคุยพิชิตเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเก่าไปเก่าไปเดี๋ยวไม่มีออมแบบนี้ไม่ได้โอเคโอเคคือพี่ไม่โพสต์ Facebook มา3เกือบ4เดือนอะแล้วพี่ทนไม่ไหวอ่ะพี่อยากจะเอาคลิปเนี้ยไปให้เพื่อนพี่ใน Facebook เห็นพี่แบบโหช็อตนี้ของวิชิตกูทนไม่ได้กูโพสเลยแม้แต่กับอาจารย์พิริยะเขายังรู้สึกเรสเพคเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันมีพลังเขาอุทิศ Bitcoin Talk ทั้ง EP ให้กับช็อตนั้นของวิชิตพวกมึงคิดดูดิใช่อืมมันจะดีกว่านั้นถ้าเราได้ฟังจากเจ้าตัวถูกมั้ยครับใช่ครับรอให้เขาหาข้าวหาเบียร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วแต่ว่าถ้ามันจะสมบูรณ์วันนี้ต้องเอาไข่ข้างขวาของพิชิตมาคุยไม่งั้นเดี๋ยวแกนั่นโคเอียงน่าจะเป็นคนที่แปลภาษาของพิชิตได้ดีสุดแล้วบอลใช่ไหมใช่ใช่แต่แป๊บนึงไอ้ต้ามันกำลังเซตไมค์อยู่เดี๋ยวพี่ขอดูช่องแชทแป๊บนึงทักทายเพื่อนๆเรามีใครมารอแล้วบ้างไอ้นี่ไงคุณบอลมาแล้วบอลมาแล้วเรามาดูเซตแชทแชทเอาอามไล่มาสิโอ้คุณนัทกรมีแฟนมันแท้ที่สุดตอนนี้อามไม่ไหวแล้วต้องให้ซุปเลยพี่นัทกรเนี่ยบอกเลยเป็นคนที่จำโขดจำประโยคจำสิ่งที่พี่ชิดพูดจำสิ่งที่พี่ชิดสอนจำสิ่งที่พี่ชิดคิดโอ้โหได้จำได้กระทั่งท่าเยี่ยวอุ้ยเอ้ยขนาดนั้นเลยโหมุกบ้างอะไรบ้างแอบเอาไปดูตอนไหนเนี่ยนะฮะเนี่ยพี่เขารู้ขนาดนั้นเขารู้ลึกเขารู้จริงใช่ใช่ใช่ครับเรียกว่าเป็นสารานุกรมพิชิตเลยก็ได้นะฮะโอ้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยมาแล้วอ่ะมากันเยอะมาแล้วอ่ะเยอะเยอะเยอะตามมาแล้วนี้เยอะเยอะมากเลยแชทแบบเดี๋ยวนะโอ้โหไข่ขวามาแล้วไข่ขวาเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีสวีดัดพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพี่สหายบ้านใกล้เลื้อเคียงข้างระเบียงและริมรั้วนะครับพบกับผมไม่เช่นเคยนะครับกับดีเจต้ามานครนะครับวันนี้อยู่กันด้วยนะครับรายการสภายามว่างนะครับแล้ววันนี้คนจะมาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษเรียกได้ว่าโคตรพ่อโคตรแม่สุดจะเท่สุดจะคูลนะครับเจ้าของบารีเด็ดเขาค้นพบไฟให้พวกเรากินหญ้าเอ้ยทุ้ยเขาค้นพบไฟให้พวกเรากินเนื้อแต่ยังมีคนที่อยากกินหญ้าอยู่นะครับผมโอ้โหและวันนี้ท่านจะได้พบกับเทพบุตรรูปงามนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารนะครับหัวหน้าสมาคมคนปากแจ๋วแห่งประเทศไทยนะครับผมณแห่งนี้ที่พักจิตณแห่งนี้ที่พักใจณแห่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแห่งนี้สายทานใจไหลสู่เรา
ถึงเวลาครับที่ทุกคนลอยคออ้ามเฮ้ที่ทุกคนรอคอยเฮ้ถูกแล้วถูกแล้วโอ้ยแล้วไม่ได้เป็นการเสียเวลาครับปิดไมค์ให้หมดเลยพบกับพับกบเฮ้พันตำรวจเอกดร.วิจิตรสายแก้วครับผมโอ้กูไม่ได้พูดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหนื่อยไหมเนี่ยถามจริงเหนื่อยปะเนี่ยมึงหายใจทางตูดเหรอวะอ่ะอย่าให้เพื่อนได้รอนานเราเชิญพิชิตขึ้นมาเลยดีกว่าเนาะครับพร้อมยังเตรียมแซดในมือให้พร้อมมึงแซดพร้อมกันเลยนะพิชิตขึ้นมาเนี่ยมึงแซดพร้อมกันเลยนะ1 2 3อ้ามาแล้วเว้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับยังเครียดยังไม่ได้กลับบ้านนะครับผมเข้าไปเข้าไปใครมีอะไรในมือชูขึ้นมาหน่อยเฮ้ยสวัสดีทุกคนก็คิดถึงนะได้แต่เคยรู้ว่าสภาอย่างนี้มันเดือดและแย่ขนาดไหนก็เลยอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองนะก็จริงๆไอ้เมื่อวีคที่แล้วเนี่ยพิชิตว่าถ้าพิชิตไม่ติดงานที่อยุธยาเนี่ยที่พัทยาที่พวกเราไปกันอ่ะโอ้โหเสียดายโคตรคิดถึงเลยแต่ว่าจงเอาความคิดถึงเนี้ยเป็นพลังสะสมเป็นพลังงานศักดิ์เพื่อที่จะรอที่จะมาชนกันในครั้งต่อไปพิชิตคิดว่าจะให้ความรักความคิดถึงที่มีอยู่คูณ4คูณ5คูณ10แม่งไปเลยเลยคิดถึงมากพี่คือจริงๆคนในทุ่งม่วงเนี่ยถามผมเช้าถามผมเย็นเมื่อไหร่จะพาพิชิตมาเล่นนอสเตอร์เมื่อไหร่จะพาพิชิตมาเล่นนอสเตอร์ก็พิชิตก็มีภารกิจเยอะเนาะช่วงหลังๆยังไม่ได้ว่างใช่ไหมพี่แล้วก็ที่พัทยาเนี่ยทุกคนเข้าไปกันหมดอะยกเว้นพี่แล้วทุกคนก็แบบพี่เชื่อทำไมแจ็คพูดเดย์ไม่พาพี่ชิดมาบอกชวนแล้วคุยแล้วพี่เข้ามาไม่ได้จริงงานเออพี่แต่จริงพี่สับสนนิดนึงนะตามจริงๆช่วงนั้นเนี่ยมึงชวนพี่ชิดไปโคราชไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีๆมึงก็เปลี่ยนเดสติเนชั่นนี้เหรอพอ no ไอไปที่โคราชแล้วแล้วก็มันบันเทิงเกินผมก็เลยต่อที่ชลบุรีแม่งเลยก็คือ2ที่พร้อมกันว่างั้นเหรอใช่มั้ยผมอ่ะผมทําในสิ่งที่เคยคุยกับพี่ชิดไว้เมื่อสัก2ปีที่แล้วเราจะสร้างโปรโตคอลที่คนในโลเคอลเขาสามารถจะดูพิเคทแล้วสเตนเทนกันเองได้สิ่งที่ผมทํามันก็คือการสร้างแรงกระเพื่อมสร้างประสบการณ์แล้วนําไปแชร์เพื่อนครั้งแรกที่ผมไปโคราชเนี่ยมันทําให้คนที่ชลบุรีเค้าอดรนทนไม่ไหวอยากจะให้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเขาจัดขึ้นเองผมแค่ไปแจมพี่นี่คือแอคออร์แกนิกที่เราอยากให้มันมีไงพี่แล้วเดี๋ยวนี้มันรอเราอยู่เดือนมกราที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะมีน็อต101อีกกับ40กว่าคนมันเป็นความสวยงามตามเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งบางที่เราเป็นคนลีดถูกป่ะแต่ลีดเดอร์พวกเราเนี่ยในบางสถานการณ์เนี่ยเราก็เป็นแค่ผู้เล่นผู้ตามถูกป่ะอันนี้คือความสวยงามของวัฒนธรรมที่คนคิดว่าคนที่เข้าใจคำว่าปรัชญาบิตคอยอยู่ในหัวใจแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องรีตลอดเวลาครับเราทำให้มันดีเซนทรัลไลซ์เนาะพี่เนาะเหมือนกับจริงๆไอเดียเนี้ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากพิชิตนะต้มทั้งแผ่นดินพอไปผมก็คือออมทั้งแผ่นดินแต่พิชิตเองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากซาโตชินะวีอาร์โอซาโตชิใช่ไหมใช่ใช่วีอาร์โอซาโตชิเพราะว่าทันทีที่พิชิตคิดว่าเข้าใจในสิ่งที่ซาโตชิทำแล้วนี่คิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้เจอเรื่องราวแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็มันอินสปายแบบสุดๆอะอินสปายสุดๆเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็จงเอาปรัชญานี้ไปแอพพลายจริงๆแล้วอินเทลเจนซ์ของมนุษย์เนี่ยพิชิตว่าสุดยอดอินเทลเจนซ์ของมนุษย์เนี่ยมี2อย่างทำ
ครับหนึ่งก็คือการ recognize pattern นะคือ pattern ที่มันเคยเกิดอยู่ในโดเมนหนึ่งนะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเราแต่เราเห็นหลักการของมันเนาะแล้วเราก็นำมา apply กับสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเราอันนี้คือพี่ว่าคนที่ recognize pattern เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีระดับ intelligence ที่ไม่ธรรมดาเนาะแต่อีกหนึ่ง intelligence ขั้นสูงสุดเนี่ยนอกจากเรา recognize pattern แล้วพี่คิดว่าแล้วเราสามารถจะอ่านฟ้าอ่านฝนก็คือพอจะ predict ได้เหมือนการ predict บวกกับการดูทามมิ่งอยู่ในแกนเวลาได้เนี่ยใครที่พอจะรู้ว่าพิชิตกำลังหมายถึงอะไรเนี่ยนี่คือสุดยอดอินเทลลิเจนต์ของมนุษย์แล้วแพทเทิร์นเรคอกนิชันกับพิดิคชันกับเพราะว่าเพราะถ้าเราพิดิคไม่ดีก็มาก่อนการฟ้าฝนไม่ยอมมาก็เราก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตในดินแดนทุรกันดารเราอาจจะตายไปไม่ได้เอนจอยน้ำพักน้ำแรงที่เราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้น make sure ว่าเราทำอะไรเราต่อให้ดูฟ้าดูฝนเราจะต้องทำอย่างบ้าคลั่งยังไงก็เราก็ต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อ make sure ว่าวันที่ฟ้าใสเรายังมีโอกาสได้ enjoy ไอ้สิ่งที่เราได้ช่วยกันอะไรเงี้ยพี่จิคิดว่านี่ก็มีอีกเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเหนื่อยมากก็พักนิดนึงแวะแดกเบียร์หน่อย ไม่ต้องรีบผลแก้วเลยพี่ครับชอบมากเลย ก่อนหน้าเนี้ยผมเคยพูดคำคล้ายๆพิชิตเลยก็คือมึงจะแน่สักแค่ไหนมึงจะพิธีกันอะไรได้มึงก็ต้องรอดูฟ้าดูฝนก่อนถูกต้องเพราะถูกที่ถูกเวลาด้วยเพราะปัจจัยมันยังมีอีกเป็น10เป็น100กว่าจะให้เรื่องบางเรื่องที่เราเชื่อว่าจริงแต่ว่ามันยังไม่กลายเป็นปรากฏการณ์ตัวแปรมันยังไม่เข้ามาเล่นปฏิกิริยาร่วมกันเพื่อให้เกิดการ emerging อะไรเงี้ยเพราะการ emerging เนี่ยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องที่ใครก็บังคับไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันจัดสรรขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เพราะพวกเราก็ต้องเข้าใจไอ้คอนเซ็ปต์ของการ emerge ด้วยสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือเราสร้างสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับก็เหมือนเวลาพี่ชิดชอบพูดเสมอว่าเวลาเราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเนาะเราก็อยากให้มันเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าไอ้พวกสายตาสั้นไอ้พวกที่ไฮไทม์พวกคิดว่าอยากให้ต้นไม้มันโตก็ดึงยอดมันทุกวันเลยแต่พวกเราไม่ใช่พวกเราโลไทม์นะก็เราพรวนดินเรารดน้ำเราให้แดดมันอะไรเงี้ยเราทำไม่เกี่ยวกันเลยกับการที่ต้องทำให้ต้นไม้มันโตแต่สิ่งที่เราทำนี่แหละก็คือต้นไม้มันโตมันเพราะมันอีเมอร์ชออกมาอะไรเงี้ยเพราะสิ่งที่พวกเราทำมันอยู่ทุกวันตลอดกันแม่งรู้จักกันไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยซึ่งพวกมึงอะรดน้ำพรวนดินกันทุกวันเลยพี่ชิดพี่ชิดยังจำวันแรกที่ผมเจอพี่ชิดได้ไหมก่อนที่มันจะมีงานมิสัมพันธ์คิดถึงเวลานั้นเหมือนกันนะพี่ผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะคอมมูนิตี้เรามันจะมาไกลขนาดนี้ตอนนี้มันมาอยู่บนนอสเตอร์มันเป็นสังคมแห่งคุณค่าคุณนอสเตอร์เนี่ยแม่งใช้ฟิลอสโซฟี value for value ซึ่งไม่น่าจะมีใครเหมาะกับเรื่องนี้เท่ากับพิชิตแล้วอ่ะเราก็เลยรอว่าเมื่อไหร่ที่จะมา provide value ให้พวกเราวันนี้ไม่เป็นไรผมติดใจคำหนึ่งเมื่อกี้คำว่าความจริงแล้วผมขออนุญาตแชร์จอนิดนึงอ่ะเห็นกันไหมเห็นแล้วครับไอ้ตามอ่านดิมาผมจะอ่านให้ฟังพ่อแม่พี่น้องกูเรียกทนถูกไว้เนี่ยเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยพิชิตบอกว่าเนี่ยเวลาพิชิตอันนี้ผมเกริ่นก่อนเลยนะพิชิตเนี่ย
นั่นนะคือโพสต์ของแกใน 100% นะแกจะมีสักประมาณ 10% น่ะที่แกชอบโพสต์แบบความหมายของที่มันเป็นแอบสแตรคแบบเนี้ยผมถือว่าเป็นแอบสแตรคมันจะเป็นเหมือนภาพแอบสแตรคที่มีผืนผ้าใบใหญ่ๆแล้วก็มีสีน้ำเงินปาดไปปาดมากับสีดำแล้วเราก็ดูไม่ออกว่ามันคือภาพอะไรวะจริงๆถ้ากูบอกว่าไอ้ภาพนั้นน่ะที่จะราคาแบบ30ล้านเงี้ยกูวาดแล้วกูแถมสีแดงให้ด้วยกูวาดได้เหมือนเป๊ะเลยอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยซึ่งเราไม่เข้าใจเราเลยด้อยค่าว่าไอ้ศิลปะนั้นมันราคากระจอกแต่คนที่เขาดูเป็นคนที่เขาเข้าถึงเนี่ยเขาจะมองว่าอันนี้คือราคาแพงอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นโพสต์ของพิชิตซึ่งผมเชื่อเลยครับ100 ทั้ง 190% เนี่ยคนแม่งไม่เก็ตถ้าคนเก็ตคอมเมนต์จะเยอะกว่านี้นี่ขนาดกูช่วยปั่นแล้วเนี่ยนี่กูช่วยปั่นแล้วเนี่ยหนึ่งในนี้มีกูใส่เป็นด้วยแล้วนะไม่ตามตาครับอย่างน้อยพี่ชิคก็ดีใจว่าสัตว์มึงเก็ตไอ้เหี้ยแม่งสุดยอดเลยนะก็เลยให้หัวใจมึงไปเลยเพราะว่ามันยากมากนะกว่าพี่ชิคจะซิมพลีฟายด้วยประโยคข้างบนประโยคเดียวอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เชื่อมันอย่างสุดหัวใจอะไรเงี้ยใช่หนึ่งจริงมีอยู่เพื่อความหลากหลาย a single truthis a bedrock bedrock ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าอิฐที่มันเรียงต่อกันนะเวลาสร้างกำแพงก็จะใช้อิฐมอนเรียงต่อนี่คือ bedrock foundation นี่ไม่ใช่แปลว่าแบบมูลนิธิอะไรนะแปลหมายถึงพื้นฐานรากฐานรากฐาน for diversify ใช่ครับ diversification อันนี้เป็นนามพิชิตใช้เวลานานมากเพื่อทำใจให้ยอมรับหลักการหนึ่งจริงมีอยู่เพื่อความหลากหลายหลักการนี้เป็นแพทเทิร์นที่มีอยู่จริงรอบตัวเราevery fucking way ก็คือแบบมีอยู่ทั่วไปอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่มันอยู่ในเลเยอร์ไหนจึงมักเอามันไปสับสนกับแนวคิดว่าoption หรือว่าเป็น diversify หรือเป็นการกระจายความเสี่ยงนั่นคือความสับสนที่จริงแล้วหากว่าด้วยเรื่องของการ foundation เนี่ยมันจะมีอยู่1เดียวนั่นคือเป็นรากฐานมันใน1โดเมนนั้นโดเมนพิชิตหมายถึงเรื่องราวเรื่องโดเมนเป็นเรื่องๆเหมือนเว็บไซต์โดเมนเป็นเว็บใครเว็บมาอะไรเงี้ยทำหน้าที่เป็นเบสเลเยอร์เป็นพื้นฐานของเลเยอร์ Money is one of foundation Money is single truth พี่ตั้มเชิญครับโอ้ผมอันดับแรกนะผมอยากให้พี่ชิดอธิบายหลักการแนวคิดนี้แต่ว่าผมจะชอบอยู่ตรงนึงก็คือคำว่าเลเยอร์ของความคิดถ้าอยากให้พี่ชิดอธิบายตรงนี้เพิ่มหลังจากที่อธิบายตัวโคดนี้ไปแล้วครับพี่เลเยอร์ของความคิดเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่อ่านเราไม่ได้ไปด้อยค่าเขานะคือเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนอกจากจะให้พิชิตเป็นคนพูดด้วยตัวเองเชิญเลยครับพี่พิชิตคิดว่าหลากหลายสรรพสิ่งในโลกนี้ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันถูกbuild up ในรูปแบบโครงสร้างของเลเยอร์นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าhierarchy ก็ได้ไม่ได้คำนี้เป็นคำที่แสลงปากพิชิตมากเนาะพิชิตไม่ชอบแต่ว่า hierarchy ถูกปะก็คือเราไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้แต่พอเรามองทะลุแล้วเนี่ย hierarchy มันเป็นรูปแบบของการ scaling the truth นะครับเพราะว่าความจริงมันลึกความจริงมันเข้าถึงยากความจริงมันเป็นฟาวเดชั่นคนมันมีหลากหลายความคิดคนมันมีหลายระดับเราไม่สามารถจะทำให้คนไทย70ล้านคนคนทั่วโลก 8,000 ล้านคนที่จะเข้าใจไปถึงระดับซิงเกิลทรูธได้เนาะเพราะว่าเวลาที่เขามีการทำงานหาเลี้ยงคือเขาไม่มี luxury เขาไม่มี cognitive เหลืออย่างพวกเราที่เรากำลังปีนป่ายไปสู่ชีวิตที่ค้นหาเราพวกเราทุกคนที่อยู่ในเนี่ยอยู่ในแชทกันตอนเนี้ยพิชิตว่าเราก็มีลักชัวรี่ระดับคนที่ตอนเนี้ยกับถ้าเทียบกับคนอีก70ล้านคนไทยนะเราแค่90คนแม่งแบบโคตรจะน้อยนิดเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าแล้วเราจะ
scaling ทรูทนี้ไปได้ยังไงก็ไม่ว่าระบบในธรรมชาติ biology คือทุกๆระบบที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ถูกสร้างในรูปแบบของเลเยอร์รูปแบบของไฮรากีหมดเลยเนี่ยครับถามว่าทำไมต้องไฮรากีจริงๆไฮรากีก็คือการ leverage ไฮรากีก็คือการแบ่งบุญไฮรากีก็คือโครงสร้างในการกระจายออร่าที่เกิดจาก principle ที่มันจริงอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ธรรมชาติไม่รู้จะมีวิธีการ scaling the truth ยังไงมันก็เลยต้องมี architecture เลยแล้วมันก็เลยต้องมี architecture หมดมันระบบการเมืองก็ต้อง build ในรูปแบบของ hierarchy อย่างเงี้ยเหมือนที่พิชิตชอบพูดอยู่เสมอตาน่าจะจำได้แม้แต่ศาสนาพุทธเนี่ยพระธรรมก็คือสิ่งที่ความจริงเดียวจริงที่สุดจริงไม่ขึ้นกับการเวลาจริงมา6จริงมา 2,600 กว่าปีนะแต่ถามว่าจะให้แม่พิชิตเข้าใจถึงรถพระธรรมเลยไหมจะให้ชาวบ้านที่ต้องทศศีรษาที่ต้องไปไร่ไปนาเข้าถึงรถพระธรรมเลยไหมมันก็ไม่ได้ถูกป่ะมันก็เลยต้องบิวเป็นรูปแบบของไฮรากีเป็นเลเยอร์โอเคที่พิชิตชอบบอกว่ามันก็มีวัดทำตัวเป็น UX UI แล้วมันก็จะมีคนสื่อยังมี Messenger อีกพระที่ก็เป็น Messenger อะไรเงี้ยก็เพื่อจะ touch human อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเป้าหมายก็คือเราต้องการจะดึงเขาไปให้ถึงความจริงอะไรเงี้ยความจริงในความหมายของวิชิตในบริบทนี้ขยายความได้ไหมครับพี่คือความจริงมันคือ principle ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยหลักของความสากลแต่เราจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงพี่ก็ชอบแยกแยะเสมอเนาะก็จริงมี2แบบจริงในระดับ universal จริงในระดับจักรวาลจริงในระดับธรรมชาติจริงในระดับธรรมะจริงในระดับสัจจะเนาะซึ่งความจริงแบบเนี้ยมันจริงของมันวันยังค่ำมันอาจจะจริงมาเป็นพันปีเป็นหมื่นปีแล้วแต่มนุษย์มันเส้นผมบางภูเขามันไม่ค้นหามันก็ไม่รู้ว่ามันมีความจริงนี้หลงเหลืออยู่ในจักรวาลนี้นี่ก็ความจริงที่พิชิตกำลังให้ความสำคัญวันนั้นพิชิตเปรียบเทียบpolitical truth กับ universal truth ผมก็ชอบเลยใช่ทีนี้อีก political truth ก็คือบางคนก็เปลี่ยนแวบๆมีคนบอกว่าไม่รู้แหละแต่ทุกคนเชื่อว่าจริงมันก็จริงอะไรเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยพิชิตเรียกว่า political truth ที่คิดว่าจริงเพราะเชื่ออะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เชื่อถ้ามันไม่สอดคล้องหรือมันไม่ alignment หรือมันไม่อยู่ในแถวในแนวเดียวกับความจริงสากลเนี่ยความเชื่อเหล่านี้มันมักจะทำให้เกิดยาพิษของสเต็กโฮลเดอร์ยาพิษของคนในสังคมมันจะบิวอัพท็อกซิกกับมันจะบิวอัพท็อกซิกมันจะเปิดรูโวให้ใครบางคนคนบางกลุ่มเข้ามาเทคแอดแวนเทจเพราะตัวมันไม่ได้มี principle ที่จริงในระดับจักรวาลนึกออกปะมันก็เลยพวกสมาชิกในองค์กรมันก็เลยไม่ถูก protect by ความจริงระดับจักรวาลสุดท้ายยังไงที่เขาเรียกว่า political truth เนี่ยหรือจริงแค่ระดับความเชื่อที่ไม่ได้สอดคล้องกับธรรมะหรือธรรมชาติเนี่ยยังไงก็ต้องถูก disrupt แล้วก็ล่มสลายไปเมื่อท็อกซิกมันถูกบิวอัพรู้ได้ไงท็อกซิกมันถูกบิวอัพเมื่อคนในสังคมนั้นมันจะเต็มไปด้วยอิชชูมันจะเต็มไปด้วยนอยส์มันเต็มไปด้วยประเด็นของการตกเถียงมันจะเต็มคือเพราะมันต้องความเหี้ยมันต้องไปโผล่ที่ใดที่หนึ่งนึกออกปะใช่พี่มีแต่คนส่วนน้อยที่ไม่เหี้ยอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่จะเหี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราบิวซิสเต็มอยู่บนหลักการความเชื่อที่ความเชื่อนั้นไม่ได้สอดคล้องกับความจริงจักรวาลไม่ได้ต้าแม่งก็เป็นคนส่วนใหญ่นะพี่แม่งเหี้ยไอ้เนี่ย
โอ้ยโอ้ยโดนโดนอะไรวะแต่ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของ principle เนี่ยแสดงว่าเราไม่ต้องคิดมากนึกออกปะไอ้ cognitive เราเอ่ย intelligence เราเอ่ยก็เหมือนเราสามารถจะ relax เราสามารถจะปล่อยวางเราสามารถจะ simplify ถูกปะเพราะเรา rely on principle okay. ที่เป็นจริง Forget idea. มันก็เหมือนกับการที่เราเก็บออมหลังจากแดดถูกปะแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรอีกเลยถูกปะเพราะในสิ่งที่เรา rely on นั้นมันสอดคล้องกับความจริงจักรวาลแต่คนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยเขาจะต้องสมาร์ทแอสอยู่ตลอดเวลาถูกปะเขาต้องใช้คอมมิชชั่นของเขาคือเขาต้องทำตัวแบบสมาร์ทแอสอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะไปซ้ายดีขวาดีคือเขาต้องลองดูว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนที่วันที่คอยมาดูแต่กราฟดูแต่ราคาเลยไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรหรอกพี่มันก็ไม่ต้องทำมาหาแดกที่อะไรเลยแล้วมันจะไม่มันทำไมไม่ rest อยู่บน principle อะไรเงี้ยโอเคครับพี่เดี๋ยวให้ไอ้พวกสมองหวานเนี่ย 4-5 คนเนี่ยได้ลองมันได้ถามสิมีประเด็นไหนสงสัยกับสัจธรรมข้อนี้ไหมใครก่อนดิซุปก่อนเลยฮะซุปก่อนเลยมาโยนมาให้งั้นเลยเพราะคุณนึกไม่ออก มึงได้โอกาสที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยมึงไม่เอาอ่ะนึกไม่ออกเอาหมายถึงในหัวข้อนี้ใช่ไหมใช่ๆประเด็นที่วิชิตพูดเมื่อกี้มีอะไรที่เราอยากจะเสริมหรือว่าอยากจะสงสัยต่อให้วิชิตช่วยขยายความไหมมันดูค่อนข้างแอบสแต็กหรือฟิโลโซฟีค่อนข้างหนักโอเคซุปจับใจความซุปได้ยินพี่ชิตพูดมาหลายเวทีแล้วฮะเรื่องความจริงระดับจักรวาลอยากให้พี่ชิตช่วยขยายความประโยคนี้ให้เพื่อนๆที่แบบยังไม่เข้าใจในฟิโลโซฟีนี้ได้เข้าใจแบบง่ายๆครับพี่ชิตคือมันก็ง่ายๆก็คืออย่างเราอยู่ในโลกใบนี้ไม่รู้ว่ามึงจะเป็นนกมึงจะเป็นต้นไม้มึงจะเป็นคนมึงจะเป็นสัตว์อะไรเงี้ยใช่ป่ะมึงจะต้องกระพือปีกกี่ครั้งต้นไม้มึงจะสูงกี่เมตรรากมึงจะยาวกี่เมตรอะไรเงี้ยมึงต้องเรสเพคค่าจีนะครับค่าจีมีค่าเดียวค่าจีมีค่าเดียวนี่คือ principle นี่คือ principle ใช่ป่ะคือมึงอยู่ภายใต้โลกใบนี้มึงต้องเรสเพคหนึ่งอย่างมันไม่ได้สนใจว่ามึงเป็นคนดีคนไม่ดีอะไรเงี้ยมึงตกหน้าผาตายแล้วมึงก็อ้อนวอนบอกว่าไอ้เหี้ยกูเป็นคนดีเอาชีวิตกูกลับคืนมาอะไรเงี้ยแต่มึงเสือกไปไวโอเลต principle อ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยก็เหมือนที่พิชิตชอบพูดว่าบิตคอยน์แม่งโคตรโหดร้ายอ่ะ โคตรโหดร้ายกับคนที่กับคนที่ไม่เข้าใจเพราะมันไม่สนใจว่าใครจะได้ถูกเอาเปรียบใครจะถูกซัฟเฟอร์อะไรเงี้ยถ้าเพราะมึงขึ้นรถไฟไม่ทันเพราะมึงไม่เข้าใจมันอะไรเงี้ยเพราะมึงคนมาทีหลังเพราะมันไม่สนใจมึงมึงต้องการที่ไปสนใจมันครับพี่ชิดพูดคำนี้โคตรได้ใจผมเลยเมื่อตอนที่พี่ชิดไปออกแบร์ไตบีฟบิตคอยน์มันไม่ได้มีไว้ให้สำหรับทุกคนนะเว้ยสัตว์โอ้โหโคตรชอบใช่ก็มันก็ขึ้นกับคนที่มีบิตคอยอยู่ในมือแหละคิดว่าแล้วเราอยากจะเปลี่ยนโลกไปในทางที่มันควรจะเป็นไหมเพราะงั้นเนี่ยพี่ชิดเชื่อว่ามันจะมีกลุ่มที่มี power กลุ่มใหม่นะครับที่ได้มีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือชนิดนี้ก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้วันที่เราบ่นคนอื่นวันที่เราบ่นวอร์เรนบัฟเฟตต์วันที่เราบ่นไอ้พวกมหาเศรษฐีบิลเลียนแนร์เจ้าสัวเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งมึงได้อำนาจนั้นแล้วมึงคิดว่ามึงจะเหี้ยเหมือนเขาไหมอะไรเงี้ยเพราะงั้นวันมึงต้องกลับมาถามตัวเองด้วยทำจะวันหนึ่งมึงรวยจะทำเหี้ยอะไรกัน ไอ้พวกมึงอะพรีแพร์แล้วหรือยังอะไรเงี้ยเพราะงั้นเราต้องพรีแพร์ด้วยนะว่าพาวเวอร์ที่มันถูกชิปเต็ดที่มันถูกพาราดีมันถูกชิปเต็ดอยู่ในคนกลุ่มพวกเราเมื่อเราได้ power ครั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเอา power นี้เราจะเอา energy ที่อยู่ดีสมการมันเปลี่ยนฝั่งอะไรเงี้ยเราจะ build อะไรกันอะไรเงี้ยพิจิตก็ชัดเราจะ build มันเป็นยังไงไอ้โลกที่เราเพราะเราต้องช่วยกันจินตนาการด้วยนะครับ
ถ้าเกิดพิชิตย้อนกลับมาจำประโยคที่พิชิตบอกว่าพิชิตต้องใช้เวลานานในการทำใจเนี่ยเออทำไมครับพี่เออนี่สงสัยเหมือนกันนะไม่เชื่อแม่งอีซิงเกิลทรูธเนี่ยมันแบบโมโนโพลีไอ้เหี้ยมันเดสทรอยทุกอย่างถูกต้องไงคือมันโมโนโพลีใช่ป่ะแล้วโมโนโพลีกับพิชิตเนี่ยพิชิตทำไม่ได้ใช่ป่ะเพราะพิชิตอะเกิดมามีชีวิตมาเพื่อความหลากหลายไงแต่มันโมโนโพลีพิชิตยังไงแต่สร้างความลำบากให้พิชิตยังไงเอ้าก็เราคิดว่าทุกอย่างต้องหลากหลายใช่ป่ะทุกอย่างไม่ต้องหลากหลายแต่รู้ไหมว่าความหลากหลายเนี่ยเกิดหลังจากที่เรา establish principle เราต้องสถาปนา principle ก่อนเราต้องยอมให้ principle เราต้องยอมให้ principle มีหนึ่งเดียวก่อนแล้วเราจึงจะสามารถสร้างความหลากหลายต่อยอดแบ่งบุญแบ่งออร่ามันลงมามันเป็นแบบนี้เสมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล TCP IPเราต้องยอมมันมีหนึ่งเดียวมันต้องมีหนึ่งเดียวคืออะไรที่เป็น principle อะไรที่เป็นความจริงอะไรที่เป็นโปรโตคอลเนี่ยมันจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่าง build around มันหลังจากนั้นอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมนั่นก็เกิดเป็นพวกไอ้ฮาเฮลซักกระเบิกนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนั่นคือ diversify ซึ่งแม่งอยู่คนละเลเยอร์ใช่ใช่ใช่นี่คือเลเยอร์ที่พิชิตบอกว่าความจริงมันอยู่ในเลเยอร์ฟาวเดชันแต่ไอ้สิ่งในความหลากหลายเนี่ยมันจะต่อยอดมาจากเลเยอร์แรกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เรากำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง principle เพื่อได้มาซึ่ง foundation ของมันนี่ใหม่ที่สอดคล้องกับความจริงในระดับจักรวาลอะไรเงี้ยถ้าเราไฟท์ถ้าเราเดลิเคทหรือเราอุทิศวันเวลาแล้วทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้เนี่ยพิชิตว่าถ้างั้นผมขอหน่อยพี่อะไรทำให้บิตคอยน์เป็น the single truth ในความคิดของพิชิตมัน single truth มันมีหลายมิติพิชิตว่าคือความเหี้ยของมันเนี่ยมันดำรงสเตตความจริงจากวิธีการเคออสจากวิธีการดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยมันเหี้ยมากมึงคิดดูมันใช้ก็คือ catch me if you can ใช่ไหมก็คือมันเป็น single truthที่เกิดจาก decentralized way อ่ะแม่งโคตรย้อนแย้งเลยเมื่อไหร่ที่มึงเจอแบบนี้แสดงว่ามึงเหี้ยมากใช่ไหมนี่คือเหี้ยมมากมึงต่อให้มึงเข้าใจมันมึงรู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงมึงก็ทำเหี้ยอะไรมันไม่ได้ไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ฉันธรรมติมันเป็นฉันธรรมติจากดีก็คือมันเป็นความจริงที่เกิดจาก decentralizedมันบ้ามากเพราะความจริงส่วนใหญ่แล้วเราจะถูกบังคับความจริงส่วนใหญ่มันจะเป็นโมโนโพลีความจริงส่วนใหญ่เราถูกยัดเยียดความจริงส่วนใหญ่เราถูกล้างสมองความจริงส่วนใหญ่มันเป็นประประการด้านอะไรเงี้ยบิตคอยน์มันเป็นความจริงที่เกิดจากการ emerging ไอ้เหี้ยเออซุปว่าไงนะเมื่อกี้ซุปเห็นภาพอย่างนี้เลยตั้งแต่ซุปถามเรื่องความจริงในระดับจักรวาลเนาะก็คือซุปย่อยมาได้ประมาณว่าความจริงในระดับจักรวาลที่พิชิตพูดนั้นก็หมายถึงว่าการที่เราเข้าใจในเรื่องของธรรมชาตินั่นแหละเหมือนในเรื่องของพอพูดถึงระบบเศรษฐศาสตร์เนี่ยออสเตรียนหรือคลาสสิกเนี่ยเศรษฐศาสตร์สิ่งสองสิ่งเนี่ยก็คือมันเป็นการที่เราเข้าใจธรรมชาติการที่เราเข้าใจหนึ่งเดียวก็คือมันมาจากปัจเจกที่มันทำให้เกิดสังคมที่มีความหลากหลายดังนั้นไอความเชื่อที่มันมาจากความจริงมาจากธรรมชาติเนี่ยมันกลับถูกความจริงที่มาจากสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความเชื่อจากสิ่งที่การเมืองอ่ะทำให้เราเชื่อพอเราเชื่อในเรื่องของการเมืองมันก็จะเกิดการผูกขาดมันเกิดโมโนโพลีทำให้สังคมมันเกิดการท็อกซิกแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้บิตคอยน์เนี่ยมันเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่เรา
ที่เราบอกว่ามันคือความจริงเพียงหนึ่งเดียวก็คือมันเป็นการเอาความสามารถที่รัฐบาลอ่ะมาผูกขาดในเรื่องอำนาจทางการเงินให้ประชาชนเชื่อว่าไอ้เงินเฟียดเนี่ยเงินตราเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบอกให้ผู้คนอ่ะเชื่อว่ามันคือพื้นคือเงินแต่บิตคอยน์แม่งสามารถทำให้ความจริงเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลเนี่ยแม่งเกิดขึ้นนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของบิตคอยน์ครับมันอยู่ด้านตรงข้ามกับพวก politicalครับและอีกอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นซิงเกิลทรูธเนี่ยส่วนใหญ่ซิงเกิลทรูธเนี่ยมันไม่ค่อยเชนนะมันฟิกซ์มันฟิกซ์มันสแตติกซึ่งถ้าอย่างภาษาวิศวะไฟฟ้าสื่อสารเนี่ยความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยมันจะมีเอนโทรปีต่ำมากๆอะไรก็ตามที่เอนโทรปีไม่ต่ำเนี่ยเราไม่สามารถจะบิ้วอะไรออนท็อปได้เลยเพราะมันเต็มไปด้วยแรนดอมเนสมันเต็มไปด้วยเควอสการเมืองในพม่าเนี่ยเอนโทรปีแม่งสูงมากแล้วมึงคิดว่าจะให้กูไปลงทุนเหี้ยอะไรสัตว์มึงไม่สามารถจะบิ้วซิวิไลเซชันได้ถ้าฟาวเดชันมันเควอสเพราะงั้นเนี่ยซิงเกิลทรูธเนี่ย it never change the rule เออพอพิชิตเปรียบเทียบกับเมียนมาเนี่ยผมเข้าใจภาพเลยคือในคอนเซนซัสของบิตคอยน์เนี่ยมันเคออสจริงแต่สุดท้ายมันหาเจอว่าอะไรคือซิงเกิลทรูธแต่พม่าไม่หาไม่เจอเลยมันหาไม่เจอพอมันหาไม่เจอเสร็จปั๊บเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถจะคาดหวังอะไรได้มนุษย์จะเต็มไปด้วยแรนดอมเนสมนุษย์จะเต็มไปด้วยความหวาดระแวงมนุษย์จะไม่สามารถจะสถาปนา trust มนุษย์ไม่สามารถจะ scaling trust มนุษย์ไม่สามารถจะคาดเดาเหี้ยอะไรได้เลยแล้วมันจะคาดหวังว่าสังคมมึงประเทศมึงจะสร้าง civilization อะไรทิ้งไว้มึงไม่สามารถจะสะสมเหี้ยอะไรได้เลยเพราะเราจะสะสมอะไรได้เนี่ย make sure ว่าเรา rest on เรา rely on ในสิ่งที่มันเป็น principle โอเควันนี้เรามีคีย์คำว่า truth กับ principle เนาะเหมือนจิงโจ้จะมีคำถามเดี๋ยวพักยกแก้วกันก่อนพี่พักหายใจกันก่อนซุปลองเช็คช่องแชทดิเพื่อนๆเป็นไงโอ้โหตุ๊กเจษฎาติ๊กแซบมา 22,000 ซาโตชิโอ้โหพี่ชิดเห็นไหมครับเนี่ย20,000ปกติไอ้เนี่ยมันแซฟอยู่หลักร้อยหลักสิบนะพี่วันนี้มันซัดมา 20,000 ในวันที่บิตคอยน์แม่งกำลัง appreciation increase ต้องบอกก่อนว่าแบบไอ้ตอนเนี้ยที่พิชิตมาออกกับพวกเราในวันนี้คือแบบแม่งทะลุแบบทะลวงมากเลยคนดูไลค์ก็โอ้โหพุ่งพาปาไปร้อยทะลุร้อยไปแล้วครับพิชิตเรียบร้อยร้อยคือร้อยกว่าวิวแล้วฮะนี่คือ all time high ของ Noster Worldใช่ตอนที่มีนอร์ทเอเชียมันยังไม่สูงขนาดนี้เลยไม่แล้วไอ้ต่างประเทศเขาอยู่กันเยอะไหมนะสู้ไทยไม่ได้เขาไม่สามารถสู้ไทยไม่ได้เลยเขาไม่สามารถผมใช้คำว่าอย่างนี้เขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไร unity of diversity ได้เหมือนคนไทยนั่นแหละพี่อ่ะทีนี้ให้ยิงโจ้ถามบ้างเมื่อกี้เหมือนยกมือโอเคเอางี้คือผมนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นผมลองถอยตัวเองกันมาเป็น normies เป็น no coiners ผมจะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมมันอภิมหาปัชญาดูยิ่งใหญ่อลังการต้องเป็นคนระดับอัจฉริยะถึงจะเข้าใจได้อะไรเงี้ยเข้าถึงยากใช่ไหมผมเลยนึกถึงผมว่า bitcoiner ทุกคนมันจะมีซาโตริโมเมนต์ก็คือแบบเชี่ยเราแม่งโดนหลอกทั้งชีวิตนี่แหละมันคือความจริงที่แท้จริงมันคืออย่างที่พี่ชิดบอกว่ามันคือความจริงระดับจักรวาลทีเนี้ยผมว่าเป็นปัญหาโลกแตกเลยสำหรับบิตคอยเนอร์ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยก็คือพอเราเก็ตไอเดียว่าความจริงจริงแท้เนี่ยความจริงที่มันเป็นยูนิเวอร์แซลเนี่ยแล้วเราจะมีวิธีในการอธิบายให้คนใกล้ตัวเราเมียเราพ่อแม่พี่น้องเรายังไงให้เขาgood point เกิดความสนใจหรือคล้อยตามว่านี่แหละคือความจริงจริงๆนะอะไรเงี้ยฮะพี่ชิดมีวิธีแนะนำไหมครับส่วนใหญ่พี่ชิดคิดว่าไอ้ลองมาหลายวิธีแล้วนะจะแบบฮาร์ดคอร์เมคานิกเทคนิคอลบิตคอยน์นั่นก็มันหูมันตันนะมันไม่ยอมเข้าอะไรส่วนใหญ่ก็เราพี่มาแกะโพสมันด้วยวิธีการว่า
มึงอะถูกขโมยมึงถูกทำร้ายมึงถูกลดค่ามึงก็เลยก็ไปแต่ฝั่งรีวิวเพนพอยต์ของปัญหาปัญหาที่มึงเจอปัญหาที่มึงไม่มีที่เก็บปัญหาที่มึงถูกเขาขโมยความบ้างตั้งประกอบเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็จบแล้วมึงคิดว่าแล้วโลกนี้มีโซลูชันไหมอ่ะมึงคิดออกไหมมึงทำไงที่จะโปรเทคน้ำพักน้ำแรงเขาที่จะโปรเทคน้ำพักน้ำแรงมึงอะไรเงี้ยคือคนส่วนใหญ่มันไม่รู้ว่าอินเฟลชันเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนเพราะฉะนั้นพิจิตรชอบพูดเสมอว่าภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่ทำลายความมั่นคงของมวลมนุษยชาติเนี่ยก็คือเงินมึงถูกลดค่าคือเงินเฟ้ออะไรเงี้ยนี่คือแม่งเหี้ยมากแม่งดิเรกตรงไปที่คนจนอย่างเราคนที่หาเช้ากินค่ำอย่างเราคนที่เป็น productive member ในสังคมอยากเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ชิดเชื่อเลยว่าถ้าอีก100ปีข้างหน้าก็จะต้องมาเขียนหนังสือเนี่ยว่ามนุษย์ยอมให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งแดกหัวที่แบบมันทำกันเป็นทอดๆเนี่ยแบบฟรีๆได้ยังไงมีฟรีแลนซ์ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเลวร้ายเยี่ยงจริงอินเฟลชันมันเหมือนกับว่าวิธีการ approach ของวิชิตเนี่ยมันทำให้คนตาสว่างหรือตื่นรู้ในมุมมองที่เขาซัฟเฟอร์แต่เขาไม่รู้ตัวเขาควรที่จะเห็นว่าเขากำลังเผชิญปัญหาอะไรแต่อาจจะไม่มีคนมาทำให้เขารู้สึกว่าถ้าจริงๆแล้วมันมีโซลูชันนะชีวิตมึงไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นอารมณ์ประมาณนี้ไหมพี่ถูกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่รู้ว่ามันคือปัญหาเขาก็รู้ว่าเขานึกว่าอินเฟลชันเนี่ย natural เป็นเรื่องธรรมชาติเข้าใจปะแต่จริงมันเกิดจากไอ้มันเกิดจากการดีไซน์ซิสเต็มที่เฮียมันเป็นซิสเต็มเออร์มันเป็นการlost power Michael Saylor บอกว่าเป็น heat เป็น heat loss เข้าใจปะเป็น the price ที่มึงต้องเพย์ถ้ามึงอยากจะอยู่ในระบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโยมีเพิ่มไหมเคลียร์ยังเอาตรงๆเลยแล้วกันครับก็พี่ชิดป้ายยาภรรยาไงครับเรื่องบิตคอยน์บิตคอยเนอร์ทั่วไทยต้องการแล้วภรรยาอยู่ตรงนั้นด้วยมีต้องพูดความ the truth แล้วแหละคือพี่ชิดว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันไม่รู้ว่าจริงๆอะ root cause มันเกิดจากไอ้ unit of trust เนี่ยเพราะมันนี่อ่ะมันคือเซลล์เล็กที่สุดพี่เรียกว่ามันนี่มันคือฟาวเดชั่นล่างสุดแล้วตัวเนี้ยมันเป็นตัวยึดโยงมันเป็นตัวโฮลดิ้งยูนิตออฟทรัสต์ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นtrading society market society มันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เครื่องมือที่แบบว่าคอยทำงานกันอยู่เนี่ยมันคือ money แล้ววันนี้ไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันเสือกมี error หรือว่าลินบอกว่ามันคือ broken money อะไรเงี้ยแล้วมันก็แล้วมันก็ส่งสัญญาณจนกระทั่งว่าทำให้เกิด behaviorแย่ๆแย่ๆแต่ไม่หมดอะไรเงี้ยทุกเรื่องจริงๆมัน root cause ละไล่ลงไปจริงๆมันมาจาก unit of trust ที่ holding โครงสร้างสังคมเข้าด้วยกันทั้งหมดนะมัน corrupted ชอบมันเลยทำให้คำว่า unit of trust พี่ชิดอธิบายอย่างนี้ให้ภรรยาฟังจริงอะไม่ได้นะหมายถึงว่าพี่โยบอกว่าพี่ไปเอาตัวพี่ป้ายยายเมียไงแล้วพี่ไปพูดบอกยูรู้จัก unit of trust ไหมอย่างเงี้ยแล้วพี่หยอกเพราะลองจินตนาการดูสิพอตัวนี้มันคอร์รัปต์ปั๊บเนี่ยทั้งที่ว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้จะต้องรีไลบนเครื่องมือชนิดนี้ถูกปะเพื่อว่าเราสามารถ
จะสามารถจะ divide labor of division of labor ได้เราสามารถจะ specialist เราสามารถที่จะเพิ่ม productivity ด้วยการที่ทุกคนโฟกัสในสิ่งที่ควรจะทำอะไรเงี้ยอันนี้คือความสวยงามถูกปะแล้วมันจะทำให้สิ่งนั้นได้มันจะไม่เกิดสิ่งนั้นได้เนี่ยมันมีเครื่องมือชนิดเดียวที่พาสังคมไปสู่จุดนั้นได้ก็คือมนุษย์คิดค้น abstract concept คำว่า money เนี่ยก็ตัว whole value ของพวกเราตัว whole น้ำพักน้ำแรงของพวกเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างพวกเราเป็น bitcoiner เนี่ยว่าแม่ง corrupted อะไรเงี้ยถูกป่ะนั่นหมายความว่ามันส่งสัญญาณผิดเพี้ยนไปหมดมันก็เลยตอนนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียมือใครยาวสาวได้สาวเอากันอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีมันดิสทอร์ตไปแล้วก็มันเลยทำให้เกิดอาการข้างบนเป็นอาการหมดเลยเจอสิ่งที่พวกเราเจอปัญหากันนี่เป็นอาการไปจนเป็นซิมทอมโดยไม่รู้ว่ารูทคอสมันจริงมันลงไปถึงโอเคUnit of Trust ถ้าพูดถึง Unit of Trust เนี่ยมันมีโควตหนึ่งของพี่ในรายการของ Nui Talk แล้วผมโคตรชอบเลยก็คือ Bitcoin สามารถ Liquidate ได้ Appreciation ได้แล้วก็อะไรนะถ้าเอ๊ะจริงๆถ้าจะขยี้ตอนเราไปขยี้ตอนแบไตกันไหมรู้สึกมันจะโคตร Impact เลยเออแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันรออยู่จริงๆเนี่ยจริงๆตรงนี้คนก็ไม่รู้ว่าจริงๆว่ารีเทิร์นของพวกเรานะมันคือแอปพลิเคชันนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเวลาพี่พูดน้อยไปมันมีเวลาพี่พูดน้อยไปเนี่ยเดี๋ยวเราใส่กันเต็มๆต่อตรงนี้เลยพี่นะยกกันแก้วนึงแล้วเดี๋ยวเราจะยกเวทีนี้ให้ดีเจต้ากับพิชิตกันดีกว่าเชียร์สเชียร์สพิชิตว่าเดี๋ยวพี่เดินไปในครัวแล้วไปหยิบไม้กระป๋องดีกว่าได้พี่เดี๋ยวผมรอครับพี่เดี๋ยวรอให้ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปเอาอีกกระป๋องได้ครับสักถังหนึ่งไหมพี่อะไรนะสักถังหนึ่งดีกว่าถังหนึ่ง รออยู่เฮ้ยเวลากูคุยไปชิดนั่งอย่างนี้แหละเต็มไปด้วยปรัชญาเมื่อกี้เนี่ยพี่ว่าหลายคนอาจจะต้องกลับไปฟังซ้ำหลายๆรอบนะถึงจะเข้าใจฟิโลโซฟีที่พิชิตแบบโอ้โหอาร์มได้อะไรมั่งเมื่อกี้ได้อะไรมั่งคือที่อาร์มจะถามอะคือพิชิตแม่งดักตอบกูก่อนกูจะถามเลยโอเคมึงก็เลยไม่ได้ถามก็เลยไม่ได้ถามเลยคือไม่ใช่คือสิ่งที่อาร์มอยากรู้คืออันเนี้ยสิ่งที่ทุกคนได้อ่านจากพิชิตอะมันเป็นโปรเซสสุดท้ายที่พิชิตพรไวออกมาใช่ไหมสิ่งที่อาร์มอยากรู้จริงๆคือกว่าพิชิตจะตกตะกอนแบบนั้นได้มันใช้เวลานานแค่ไหนแล้วมันเป็นเรื่องยากนะกว่าที่คนนึงจะตกตะกอนแบบนี้ได้อะมันต้องผ่านเรื่องราวสตอรี่อะไรมาเยอะพอสมควรอะเออคือแบบคำตอบยาวไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวให้ต้ามันรวบตึงให้มันคือพิชิตเนี่ยเองเขามองโลกในมุมที่ผมเชื่อว่าเมื่อก่อนนะตอนวัยรุ่นนะพี่ชิดก็มองแบบว่าอยู่ห่างไหมหน่อยอยู่ห่างไหมเป็นทักนะห่างกันสักพักตาดาโอเคผมลดเกียร์ให้กันโอเคอาต้าต่อคือเวลาแกมองมุมนะครับแกสมัยวัยรุ่นเนี่ยเขาพี่ชิดก็มองแบบพวกเราวัยรุ่นนี่แหละแปลว่าพออายุเริ่มเยอะไปเริ่ม50ไกลก็จะมองเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยละแกคือคราบอาจารย์เฉลิมชัยในมุมของ Bitcoiner ครับนึกออกป่ะเอาว่า หลายๆอย่างที่แกพูดแกโพสต์อย่างเมื่อกี้กูดูหน้าเนี่ยกูรู้เลยเนี่ยพวกมึงเล่นน้ำลายกันละพี่ชิดพูดมา30นาทีนะเดี๋ยวน้ำลายยืดเลยขอเล่นน้ำลายดิมึงอธิบายขอเล่นน้ำลายคืออะไรวะเออไงแบบงงไงเอ้ยเออแดกโอเคเออกูว่าในแชทอ่ะแม่งงงกันเกินครึ่งอ่ะแน่นอนซึ่งเวลาแกพูดเนี่ยแกจะโพสต์แบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนเก็ตเนี่ยจะเก็ตผมกับไอ้บอลเนี่ยจะยืนฟังที่หน้าบานแล้วผมก็จะพยายแล้วก็ฟังบ่อยๆจะเริ่มเก็ตเริ่มเข้าใจบางทีฟังรอบเดียวจะไม่ค่อยเก็ตกันอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันเหมือนมีความอาร์ตมีความแอบสแต็กอยู่ข้างในนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอะถ้าปรัชญาผมถึงบอกว่าเวลามีเพื่อนอยากรู้จักอยากศึกษาบิตคอยน์นะมึงฟัง2คนนะอาจารย์เนี่ยมี2คนในไทยเลยนะมีอาจารย์ตั้มกับพิชิตนะถ้ามึงอยากได้ดีปดีเทลมึงอยากได้เทคนิคนะมึงไปฟังอาจารย์ตั้มนะครับแกจะตอบได้เป็นผู้เป็นคนแบบอาจารย์มหาลัยแต่ถ้ามึงอยากฟังแบบอาร์ตเนี่ย
อาจารย์เฉลิมชัยแล้วอยากได้วิชั่นยาวๆเนี่ยนะมึงมาฟังพี่ชิดฟังเรื่องของอีโคโนมีเศรษฐกิจใช่ครับมันจะเป็นเรื่องของวิชั่นล้วนๆเลยถ้าเก็ตนะมึงเก็ตถ้าไม่เก็ตก็แค่ก็เรื่องของมึงอะไรเงี้ยใช่ผมถามอย่างนี้เลยนะพี่ชิดเนี่ยอย่างในทุ่งม่วงนะตอนนี้เพื่อนๆเราเนี่ยมีร้อยกว่าชีวิตถูกไหมที่มาฟังทุ่งม่วงประเทศไทยเรามีประชากรทั้งหมด70ล้านคนเนี่ยช่วงวัยรุ่นเนี่ยมีอยู่กันเป็น10ล้านคนแต่ในนี้มีแค่ร้อยกว่าคนพี่ชิดมองว่าคนที่เข้ามาฟังพี่ชิดนะตอนนี้พี่ชิดมองพวกเขาเป็นคนยังไงเทียบกับคนอีก 95% ที่อยู่ข้างนอกโลกนะคนที่อยู่ในนี้เป็นคนที่ตั้งคำถามเป็นนะคือถ้าคนไม่ตั้งคำถามเนี่ยเขาจะไม่มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นคิดว่าปัญหาก็คือถ้าใครไม่ตั้งคำถามเลยเนี่ยมันจะยากมากเพราะเขาคิดว่าเขากำลัง optimize ชีวิตเขากับเรื่องที่ไม่ควรจะไป optimize ประมาณนั้นแต่เขาบิซี่มากนะคือเขาบิซี่มากทั้งที่ว่าบางทีมันอาจจะมีแนวทางอื่นอะไรเงี้ยมันคนส่วนใหญ่วันนี้บีซีมากตามบีซีมากบีซีเพื่อจะสวายอะไรเงี้ยแต่หารู้ไม่ว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่ร้อยกว่าชีวิตเนี่ยเราก็บีซีไม่จะสวายเหมือนกันแต่เราจะสวายอินดิเฟรนเวย์อะไรเงี้ยในวิธีการที่แตกต่างเราไม่จำเป็นต้องให้10ล้านคนมาที่นี่ก็ได้พิชิตเชื่อว่ามันแค่ต้องการคนแค่กลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองมันไม่จำเป็นต้องทุกคนเมื่อเราดูไอ้เวลามันเกิดช่วงหัวเรียกว่าต่อของการเปลี่ยนแปลงพาราดิมชิปทุกๆยุคอะไรเงี้ยมันก็เป็นลีดเดอร์อย่างพวกเราเนี่ยร้อยกว่าคนพันกว่าคนที่เป็นบิตคอยเนอร์ในเมืองไทยเนี่ยเปิดเผยเราอาจจะเซฟไทยแลนด์เอาไว้ได้เนี่ยพี่จังเชื่อว่าอย่างนั้นเลยไทยแลนด์ถูกเซฟได้แค่คนหมื่นคนก็ได้แค่นี้ก็เหมือนหลายๆสตอรี่ที่ผ่านมาไม่ใช่ทุกคนคือคนไม่ใช่คนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปแต่เป็นกลุ่มที่เป็นตอนลีดเดอร์คนที่ขอให้มีสักจำนวนหนึ่งพี่ชิดหมายความว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องสมทานบิตคอยหรือถือครองบิตคอยกันทั้งหมดนั่นไม่ใช่ไอเดียจริงก็คือคนจำนวนหนึ่งที่แม่งถือบิตคอยแล้วprovide valueออกไปถูกไหมพี่ถูกต้องเพราะมาถึงจุดหนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยโลกเรามันจะไปต่อยังไงก็ขึ้นกับว่าคนที่มีบิตคอยอยู่ในมือเนี่ยมันจะ carry on มันจะถือบัตรอนมันจะถือครบเพลิงเดินไปยังไงเดินอย่างที่พวกเราฝันกันอยู่ไหมถามว่าคาดหวังเมคเซนเลอร์จะเดินยังไงคาดหวังว่าแจ็คดอร์ซี่จะเดินยังไงคาดหวังว่าคือคนที่เป็นคนที่เขามี power เราก็เชื่อว่าโลกของเขาที่เขาเห็นเนี่ยจากคำพูดของเขาจากพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราก็สัมผัสได้แต่มีอะไรอย่างเดียวที่พิชิตใช้เป็นเทคนิคในการตรวจสอบคนแต่ละคนก็คือเขามีความต่อเนื่องไหมเขามี consistency ไหมเขา flip flop ไหมซึ่งคนเหล่านี้ชื่อเหล่านี้ที่พิชิตพูดถึงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ยืนหยัดเพราะงั้นนี่คือช่วงของการยืนหยัดช่วงที่โลกต้องให้รางวัลคนที่ยืนหยัดนะครับเหมือนสิ่งที่ไม่รู้ว่าพิชิตอะไรโชคดีว่าพิชิตโตมาในครอบครัวที่พ่ออย่างพ่อพิชิตเนี่ยไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่ principle แกโคตรยืนหยัด never change ตั้งแต่จนวันตายตั้งแต่พิชิตจำความได้จนแกตายแกไม่เคย change อ่ะแกไม่เคย change อย่างเงี้ยไอ้เพราะทีนี้เราอะสมาร์เตอร์พิชิตเชื่อว่าพิชิตจะสมาร์เตอร์ก็คือฉลาดกว่าพ่อเพราะได้เห็นมากกว่าอ่านเยอะกว่าได้รับโอกาสมากกว่าแต่ว่าการยืนหยัดมันเป็นเรื่องยากสมัยนี้เหตุผลนี้มันเรื่องยากเพราะว่าท็อกซิกเนี่ยมันเลี้ยวรอบเราเนี่ยมันทำให้เราค่อยเขวใช่ไหมมันทำให้เราใช้ชีวิตส่วนใหญ่เพื่อการสวายก็เหมือนที่พี่หนุ่ยหรือว่าทุกคนปรับสเตจี้เพื่อจะสวายอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพิชิตครับพี่
อย่างที่พวกเราในทุ่งม่วงเนี่ยอย่างมาประชุมกันมาดูพี่ในวันนี้อย่างร้อยกว่าชีวิตจริงๆในทุ่งม่วงเนี่ยก็จะมีอยู่หลายคนอยู่เนาะอาจจะติดภารกิจที่ไม่ได้ประชุมวันนี้นะครับพี่แต่คือในกลุ่มทุ่งม่วงเนี่ยผมชัดเจนแล้วว่าเป็นบิตคอยเนอร์แน่นอนครับพี่คือกลุ่มคนเหล่านี้เขาเป็นกลุ่มคนที่อยู่อยากทำก็ทำฉันจะทำฉันไม่ต้องขอใครแต่มันจะมีคนอีก 95% ที่มันยังเป็นอยู่ก็คือต้องรอกฎหมายอนุญาตรอให้รัฐบอกว่าทำได้เขาถึงจะเริ่มทำอะไรเงี้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะพี่หรือว่ามันเป็นอะไรผิดปกติไหมครับแบบนี้มันเป็นบั๊กมันเป็นเฟิร์มแวร์ที่ถูกฝังอยู่ในหัวสมองของพวกเราไหมนึกออกปะถามว่าหลายๆเรื่องที่สเตทพูดที่รัฐพูดอ่ะแม่งโคตรจะไม่จริงเลยคือโคตรจะไม่จริงอ่ะอีกแค่พูด3ประโยคที่บอกว่าทำงานแดกให้น้อยแล้วเหลือแค่เนี้ยประโยคแค่เนี้ยไอ้สัตว์รัฐยังพูดไม่ได้เลยรัฐยังไม่มีคนพูดเลยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังไม่มีปัญญาในการพูดประโยคนี้เลยเหี้ยไม่รู้กี่ทู่ทั้งนั้นมันคือความจริงอะไรเงี้ยมันคือความจริงที่ซิมเปิลที่ทาสีทาสาทำได้คือนั่นหมายความว่ายุคการสื่อสารที่อยู่ในรูปแบบของบรอดแคสต์ที่วันเวย์คอมมิวนิเคชันวันที่เขาสาเราเชื่อว่าเสียงที่มาจากตรงกลางเสียงที่มาจากเซ็นเตอร์นั่นคือความจริงทั้งหมดนี่คือความหวังดีทั้งหมดอะไรเงี้ยเราได้ถูกปล่อยสารพิษเข้าไปอยู่ในนูรอนอยู่ในมันสมองอยู่ในสมองนะใช่ปะเพราะวันนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะมารวมกลุ่มสร้างคอมมูนิตี้บิวเน็ตเวิร์กปล่อยให้ความคิดปล่อยให้เรื่องของกิจกรรมพุทธาวิปัสสนาให้มันบันเจิดแก้ไขสิ่งที่เราเข้าใจผิดให้เข้าใจถูกอะไรเงี้ยคือนั่นหมายความว่าเราไม่มีโอกาสมาก่อนเราเพิ่งได้มีโอกาสไงต้าครับเทคโนโลยีแบบ two way communication มันเพิ่งเกิดวันนี้มันก็เลยพาราดีมันกำลังจะชิปทั้งหมดเพราะว่ามันกลายเป็น two way หมดเลยเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเพราะนั้นพิจิตรว่า movement ของการพุทธาวิปัสสนาเพื่อสถาปนาความจริงใหม่เนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอะไรเงี้ยวันนี้เรากำลังสถาปนาความจริงในเรื่องของระบบการเงินคนอย่างมึงเนี่ยต้ามึงจะมีขี้อะไรมึงจะคุยเรื่องการเงินในสัตว์อย่างกูมีขี้อะไรมึงคุยเรื่องการเงินใช่ป่ะแต่วันนี้มึงจินตนาการมึงจบมหาอะไรมึงคิดว่ามึงจะมาคุยเรื่องเหล่านี้เหรอใช่มึงก็มีแต่โรงงานต้ามึงก็มีอยู่โรงงานใช่ป่ะเราไม่เคยจินตนาการมาก่อนใช่ป่ะแล้วเราจะคุยเรื่องเซนซิทีฟเราจะคุยเรื่องของพวกอีลีทที่ก็นั่งคุยกันในที่ประชุม10 กว่าคนก็ป่ะแต่วันนี้เราเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเราเข้าใจแล้วทำไมพี่ชิดเพิ่งมาเข้าใจระบบการเงินอะไรเงี้ยแต่พี่เข้าใจก่อนหน้านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือที่ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากเลยนะครับพี่ชิดลองคิดดูว่าอย่างพวกเราเนี่ยผมเชื่อว่าคนพวกเราชาวทุ่งม่วงนะตอนนี้นะครับผมว่าอายุอย่างเก่งก็20 30ต้นๆอะไรแถวๆนี้นะแล้วเราเกิดมาในช่วงเวลาที่โคตรเหมาะสมเลยคือแบบว่าบิตคอยน์เกิดขึ้นมาเพียงแค่10กว่าปีแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แบบช่วงอายุขัยที่เจอพี่ชิดเจออาจารย์ตั้มพอดีแล้วเป็นช่วงเวลาที่เราทำงานเป๊ะๆแล้วมีรายรับอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป๊ะมากเลยนะพี่ถ้าเกิดว่าเราผมไปเกิดตอนนี้ผมอายุ3ขวบอยู่แต่ผมน่าจะเสียดายสุดๆเลยนะครับเสียดายมากๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้อินโนอินเน่ใช่ไหมหรือว่าเกิดตอนนี้เรากำลังอยู่มัธยมเราก็ถึงแม้จะรู้จักบิตคอยแต่เราก็ไม่มีเงินที่จะไปแอคควายมันถูกไหมฮะหรือว่าเราจะอายุมากแล้วเราก็อาจจะแพชชั่นไม่ได้แรงเท่าตอนนี้แหละผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพี่ทีนี้ในจากคำถามของรายการพี่หนุ่ยนะพี่หนุ่ยแบไตนะครับเราเป็นรายการที่ผมค่อนข้างจะตั้งคำถามได้ค่อนข้างขัดใจพอสมควรผมก็เลยโอ้อะไรอย่างเขาบอกเขาถามพี่ชิดว่าบิตคอยน์เนี่ยจะเป็นเหมือนจตุคามไหมเนี่ยเขาพูดออกมาเงี้ยแล้วพี่ชิดก็บอกว่าไม่ใช่บิตคอยน์จตุคามนั้นน่ะมันจะปั๊มเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือคำตอบมันก็โดนใจชาวทุ่งม่วงอยู่ละอีกอย่างนึงก็พี่ชิดพูดว่าเราจะต้องเข้าใจคำว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ทีนี้คำว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตหรือไม่ค่อยเข้าใจพี่ชิดขยายความคำว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ที่บิตคอยน์มันจะไปสูบ
ไปซักกิ้งไปคอนซูมไปทำลายทรัพย์สินรอบข้างให้เพื่อนๆได้ฟังอีกสักนิดนะพี่ไม่ว่าที่ network effect ก็คือการ build up เวลาพูดถึง network effect การ build up พี่ชินมักจะมุดนึกถึงอีสโนว์บอลก็คืออิมะตอนที่ตอนพี่ชิดอยู่อเมริกาที่พอมันหมุนพอมันไหลลงมาจากหน้าผาจากเนินมันก็จะเป็นก้อนโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพลังโมเมนตัมก็แบบว่ามันจะแบบในการพร้อมชนอะพร้อมชนแล้วซึ่งถามว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์หมายว่ายิ่งมีคนเข้ามามากก็ทุกคนต่างยิ่งได้ประโยชน์มันได้เราได้อ่านหนังสือมาบ้างเนี่ยใช่ไหมตามึงมีโทรศัพท์พิชิตมีโทรศัพท์เรามีกันสองเครื่องเราโทรคุยกันได้สองคนเฮ้ยตั้มมึงมีโทรศัพท์ขึ้นมาไอ้โทรศัพท์เครื่องเดิมก็จะแม่แต่ใช่ไหมมีประโยชน์มากขึ้นเพราะโทรคนได้สามคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือยิ่งมีคนเข้ามาparticipateเยอะก็ทุกคนก็ยิ่งได้ประโยชน์จากมันอะไรเงี้ยนั่นคืออธิบายได้ง่ายๆเพราะเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ก็คือthe more node the more people ที่เข้ามาจอยเนี่ยทุกคนต่างทำให้สิ่งที่เราไอสิ่งที่เราทำร่วมกันเนี่ยยิ่งเกิดประโยชน์อันนี้คือ network effect ซึ่งถามว่า stakeholder ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบ Bitcoin เราก็ดูใช่ไหมตั้งแต่developer ตั้งแต่wallet provider ตั้งแต่ exchange ตั้งแต่ minerตั้งแต่โอ้มันเยอะมากแต่ถามว่าไอ้พวกเราเนี่ยก็จะมาให้เราคอนเวิร์ตพลังงานเฟียสเดือนละ 10,000 เดือนละ 5,000 เดือนละ 3,000 แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคนแม่งไอ้เหี้ยโคตรน้อยนิดซะเหลือเกินเทียบกับไอ้คนที่แม่งลงทุนเหมืองขุดบิตคอยน์เป็น10,000 ล้านแสนล้านก็จะมาแล้วคนเหล่านั้นมันโง่มากเลยใช่ไหมที่มันเอาเงิน10,000ล้านไอ้ของเราเงิน10,000บาทแม่งก็คิดแล้วคิดอีกไอ้เหี้ยใช่ไหมคือกี้ปะติ๋วมากเลยพวกเราในเชียร์ก็จะมาดูพวกนั้นอ่ะพวกมันคิดยังไงเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าไอ้เมื่อวันเวลาผ่านไปเราก็ไอเดียที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมีคนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วมีคนกระโดดลงมาเล่นเกมกับพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมว่าเราจะวัดอะไรดีเราจะวัดแฮชเรทไหมเราจะวัดบัญชีที่ไม่เคย move ไหม address ที่ไม่เคย move ไหมเราจะวัดจำนวน address bitcoin ในบล็อกเชนนี่มันเพิ่มขึ้นไหมมึงวัดสิมึงวัด KPI ไหนแม่งมีแต่เพิ่มไอ้เหี้ยไม่ได้มีลดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่ซีเคียวได้ยังไงเพราะงั้นเนี่ยความเสี่ยงแม่งโคตรต่ำลงทุกวันต่ำลงทุกวินาทีที่เรานั่งคุยกันผ่านไปวันนี้2ชั่วโมงแม่งก็ความเสี่ยงของ Bitcoin แม่งยิ่งต่ำลงไปอีกอะไรเงี้ยไอ้นี่คือพี่จะคิดว่าคนมันไม่เก็ตอะไรเงี้ยโอ้มันจะ 40,000 มั้ยมันจะ 45,000 มั้ยมันจะ 30,000 ขวยเหี้ยมึงไม่อยู่ตอน120ดอลในสัตว์มึงไม่อยู่ตอน60ดอลในเหี้ยแล้วมึงคิดว่าจาก10ดอลขึ้นไป120ไอ้เหี้ยมันเสี่ยงมั้ยสัตว์เสี่ยงมั้ยมันจะลงมาไอ้สัตว์แต่กูขายดีกว่าไอ้เหี้ยอะไรวะใส่ขึ้นพวกนี้สมาร์ทแอสคือพวกนี้สมาร์ทแอสก็จะมาสมาร์ทแอสเหี้ยมึงดูเหี้ยวันที่บิตคอยน์เริ่ม1ดอลลาร์มันคิดว่ามันอลังการงานสร้างขนาดไหนมันเรื่องโลกปฏิวัติไอ้เหี้ยมึงไม่ appreciate มันไอ้เหี้ยตอนที่บิตคอยน์เริ่ม1ดอลลาร์แม่งมึงต้อง appreciate มันใช่ครับผมเพราะพี่ชิดนะในรายการของพี่หนุ่ยเนี่ยพี่หนุ่ยก็ถามด้วยว่าคือเปิดต้นเรื่องมาเลยนะเขาก็ถามว่าพี่ชิดคิดกับสถานการณ์ยังไงกับตอนนี้ผมเดาได้เลยว่าเขาน่าจะไปเห็นราคาที่มันพุ่งพวดขึ้นมาจาก 15,000 เหรียญขึ้นมา 40,000 เหรียญแล้วเขาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เนื้อเต้นนะครับแต่จริงๆอ่ะตัวพี่หนุ่ยบิตพี่หนุ่ยเองอ่ะพี่หนุ่ยแบร์ไตอ่ะเขาขายบิตคอยทิ้งไปแล้วตอนนั้นน่ะผมจำได้เลยมีรายการก่อนหน้านี้สัก1ปีแม่งแกยังเอามาโชว์ใน wallet เนี่ยผมเป็นบิตคอยเนอร์กับเขาแล้วนะผมมี1บิตคอยเต็มๆแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายมาวันนี้มาบอกว่าขายผมก็บอกผมคุยกับไอ้บอลเลยผมบอกบิตคอยเนอร์เขาไม่ได้มาเข้าๆขายๆออกๆอะไร
ใช่ไหมพี่ชิดพี่ชิดเองบอกว่า1 BTC คือ1ดอลลาร์เนี่ยมันก็มาแล้ว1 BTC 10ดอลลาร์ก็เปลี่ยนไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน1 BTC 1,000 ดอลลาร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนจะแสนจะล้านดอลลาร์ก็ inevitable ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พี่ชิดชอบเล่าเรื่องนี้เสริมว่าเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้ด้วยตอนมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันเขียน Facebook ให้พวกเราออกมาเล่นเนาะว่าพี่ว่าวีคแรกมันได้ยูเซอร์มา 2-3,000 คนในดอมต่างๆเนาะพอผ่านมาเดือนหนึ่งมันได้มาแสนคนพอผ่านมามันได้มาล้านคนพอผ่านมาเอ้ยใครว่า Facebook เชี่ยแม่งรวยตายหาอะไรอย่างงี้จริงๆมันก็มียูเซอร์10ล้านคน100ล้านคนอย่างเงี้ย1,000 ล้านคน Why the fuck Facebook ทูอะไรเงี้ยคือเพราะอีเน็ตเวิร์กเอฟเฟคที่มันบิวระบบนิเวศที่มันบิวอีโคซิสเต็มขึ้นมาจนกระทั่งว่ามันถอนไม่ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่คอแวลูมันยังไม่ถึงกับว่าบิวอัพออกซิกมากจนสมาชิกไม่สามารถจะทนต่อไปได้อีกแล้วเนี่ยมันก็ยากมากที่จะทำลายอีตัวnetwork effect อะไรเงี้ยก็เช่นเดียวกันกับUS ดอลลาร์อะไรเงี้ยเป็น fiat system เนาะแต่ว่ามันเช่นเดียวกันคือวันนี้เราด่าดอลลาร์แต่ว่าเรายังต้องกินขี้ทุกวันเวลาเราจะสั่งเครื่องจักรเข้ามาในประเทศก็คือมึงด่ามันแต่มึงก็กินขี้ทุกวันใช่ไหมเพราะเราหนี network effect มันไม่ได้เพราะมันเป็นคน provide e-payment rail มันเป็นคน provide เพราะฉะนั้น network effect ของ US ดอลลาร์นี่มหาศาลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราด่า US ดอลลาร์ให้ตายแต่เข้าใจไหมว่าแต่ละเดือนผ่านไปเนี่ยมันมีประเทศต่างถูกดอลลาร์ไรซ์อีกเยอะแยะมากมายเพราะไม่สามารถจะดำรงความจริงสกุลเงินคือมึงไม่ดีเซิร์ฟที่จะมีอธิปไตยทางการเงินที่จะมีสกุลเงินเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องมองไกลกับประเทศรอบๆบ้านเราก็ถือว่าเขาไม่มีศักยภาพที่จะมีอธิปไตยเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้จะต้องถูกดอลลาร์ไรซ์หมดอะไรเงี้ยอืมใช่เพราะว่าอย่างผมได้ฟังอย่างคลิปของอาจารย์ตั้มที่เพิ่งออกไปล่าสุดวันนี้เขาก็เอาประเด็นของพิชิตมาขยี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องแบบว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คืออย่างพวกแบบหัวหน้ากองทุนหัวหน้าเฮดฟันหรือคนที่เขาอมเงินของลูกค้าไว้เยอะๆนะครับหรือว่าเป็นเงินที่เป็นเลกาซี่แบบเงินเก่าๆเนี่ยมีมากมายกว่าพวกเรามหาศาลอยู่ละเพราะเขาเนี่ยสะสมกันมาไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมอายุ 70-80 แล้วก็อมไว้มหาศาลมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราพวกเราจะคิดกันยังไงถูกไหมพวกเราเงินมันแค่หมอยมดอย่างที่พี่นิกว่าแหละครับแต่เงินพวกนี้มันอย่างก็เขื่อนมันอย่างก็เขื่อนพี่ชิดเลยพูดว่าในรายการแบร์ไต่พี่ชิดพูดว่ามันไม่สำคัญหรอกที่ผมจะคิดยังไงมันสำคัญอยู่ที่ว่ากองทุนสถาบันใหญ่แม่งคิดยังไงเพราะมันจะมีคนเข้ามาถล่มกับบิตคอยอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพี่ไอ้นี่แม่งสำคัญแล้วก็พี่ชิดก็ตบคำว่าคนดูบอลมันจะดูบอลอวตารเหรอวะใช่ไหมไม่ชอบเลยใช่ไหมมึงจะไปลูน่ามึงจะไปอิตาเลียมอ่ะมึงจะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้แทรกนิดนึงวันเนี้ยผมเพิ่งไปคุยกับเภสัชกรระดับใหญ่ๆเขาก็แอบเห็นว่าพี่ทำไลฟ์ชิปแต่เขาก็ไม่รู้ความเคลื่อนไหวพี่แล้วเขาก็แอบคงไปได้เห็นข่าวเบสล็อกข่าวอีพวกฟิเดลิฟี่อะไรพวกเนี้ยเขาก็มาถามพี่เฮ้ยตั้มคิดว่าไอเนี่ยที่มันขอ ETF กันเนี่ยมันคิดยังไงวะมันเอาจริงเหรอหรือว่ามันจะแค่มา speculate หรืออะไรผมก็ยืมคำพูดพี่ชิดเลยให้พี่ asset ในโลกอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันก็เหมือนฟุตบอลอ่ะมันไม่ได้เตะกันลีกเดียวแต่ถามว่าถ้าชีวิตหนึ่งพี่เลือกได้พี่ดูอะไรแค่แมตช์เดียวพี่แม่งต้องอยากดู World Cup Final อยู่แล้วถูกไหมเออไม่มีใครเข้าไปดูบอลอบต.กันอันนี้ตอบคำถามทุกอย่างETF มันมีแต่ทิ้งแท้งมันจะพาพวกไปดูบอลอบต.เหรอกูเดินออกมาเลยรอมันมีแล้วมันมีกฎหมายขวางอยู่เยอะไงคือไอ้พลังงานน่ะมันดิต้าบอกเมื่อกี้โอ้มันมีกองทุนมหาศาลมันมีเงินมหาศาลแล้วอย่าลืมว่าไอ้กองทุนเกษียณกองทุนประกันสังคมต่างๆเหล่านี้เนี่ยตอนนี้มันถูกเพรสเชอร์มากนะเพราะว่ามันก็จะมาถ้าเราใช้หลักคณิตศาสตร์เนี่ยเกือบทุกกองทุนตัวเนี้ย
มันโบรกเก้นหมดเลยก็คือมันมีปัญญาจ่ายเงินเมื่อถึงเวลาที่คนเหล่านั้นจะต้องเกษียณอย่างเงี้ยก็จะมาเพราะฉะนั้นเพราะมันไม่มีที่ที่จะไปทำให้มันเกิดงอกขึ้นมาพอไปยิวที่ไหนมียิวมันบ้าไปแล้วใช่ไหมมียิวมันตันมันไม่รู้จะไปหายิวที่ไหนจะให้ชนะอินเฟลชันอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่เรื่องเดียวก็คือ appreciation อะไรเงี้ยที่เราต้องเพราะฉะนั้นช่วงถ้าในภาพในหัวพิชิตนะเรายังอยู่ในเวฟของ appreciation จนประมาณสักอีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเพราะฉะนั้น appreciation เราเนี่ยน่าจะไปอยู่พี่ว่าประมาณสัก2.35ถ้าภาพที่พิชิตจินตการนะพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันเซตเทิลเสร็จปั๊บเนี่ยพิชิตว่าบิตคอยอาจจะเกณฑ์แต่ละปีอาจจะ appreciate แต่ละปีก็เผลอๆสัก10% 14%ต่อปีอะไรเงี้ยขึ้นกับไอ้ productivity growth ของภาพรวมของแมคโครของโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกช่วงเราขี่เวฟจะไปถึงตรงนั้นเพราะเรื่องของกฎหมายที่ต้องเปลี่ยนเพื่อจะให้น้ำในเขื่อนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาถูกแอบซอบอยู่ในเน็ตเวิร์กบิตคอยน์ได้นะครับแล้วก็ยังเขื่อนมันมีหลายระดับอีกอย่างเงี้ยเพราะถ้าเน็ตเวิร์กบิตคอยน์ยังไม่สามารถจะโฮลเอเนอร์จีไปถึงหลักทริลเลียน10ทริลเลียนเนี่ยมันก็จะมีน้ำอีกเขื่อนหนึ่งที่ไม่สามารถจะมาจอยได้นะเพราะว่าถือว่า liquidity คุณต่ำไปเพราะอย่าลืมว่าพวกนี้มันต้องเข้าออกได้ทีนี้ถามว่าคนมีตังอยู่พันล้านเนี่ยมันจะมาซื้อแอสเซทที่แม่งเทรดดิ้งที่มันแบบว่าถ่ายเทกันวันละล้านนี่เหรอแล้ววันที่กูจะลิควิดแล้วกูจะลิควิดยังไงก็จะมาเพราะฉะนั้นมันยังมีเขื่อนข้างหลังอีกมหาศาลที่ไม่สามารถจะพาร์ทิซิเพตในเน็ตเวิร์กนี้ได้จนกว่าไซซิ่งจนกว่ามันจะซักกิ้งเอเนอร์จีทำให้ตัวเองมันโตขึ้นจะไปถึงระดับที่กฎหมายกติกาเขาอนุญาตอะไรเงี้ยมันอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้นั่นไม่เกี่ยวที่อะไรกับเราเลยเพราะวันนั้นเนี่ยเราหมดโอกาสแล้วจ้ะไอ้เราหมดโอกาสแล้ววันนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้โตเป็นเรื่องของเจ้าสัวเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีใช่ไหมมึงมีอยู่แค่นี้ต้าเรามีอยู่ไม่รู้ยังกูว่า5ปียังเหลือเวลาให้กับพวกเราอีกไหมใช่ใช่พี่ชิดเคยพูดด้วยนะครับว่าผมได้ยินพี่ชิดพูดกับลูกค้าเขาบอกพี่ชิดบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่สามารถซื้อทรัพย์สินเจ้าสัวได้ในราคาถูกมากอะไรเงี้ยพี่แล้วมึงเข้าใจไหมว่าการซักกิ้งของบิตคอยคือมันซักกิ้งจากทุกแอสเซทมาที่ซัพพลายที่แม่งเหลืออยู่แค่บนนิดเดียวมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ซัพพลายที่ถูกผลิตออกมาแล้วนะมันคือซัพพลายที่มึงสามารถหาได้ที่สำคัญนะเพราะความเหี้ยของคุณค่าความเหี้ยของพลังงานก็คือมันอยู่ได้ที่เดียวเท่านั้นถูกต้องไหมตามมันอยู่ได้ที่เดียวมือมันอยู่ได้ที่เดียวใช่ใช่ใช่อย่างเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระหว่างที่บิตคอยเราโปรเซส appreciation process เพิ่มมูลค่าที่โฮอยู่ในยูนิตโทเค็นบิตคอยของเราเนี่ยโปรเซสเนี้ยมันเรียกว่า monetization แก monetization ทำให้ตัวเองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมันคือโปรเซสของ monetization ตั้งแต่1ดอลลาร์เป็น10ดอลลาร์ sucking energy ขึ้นมาเป็น1,000ดอลลาร์เป็น10,000ดอลลาร์นี่คือมัน sucking energy ขึ้นมาโปรเซสเนี้ยมันคือ monetization แต่เกมนี้เป็นเกมซีโร่ซัมเกมก็คือถ้ามันซักกิ้งเนี่ยซัมวันต้องถูกซักกิ้งซึ่งโปรเซสอีแอสเซทพวกนั้นน่ะมันเรียกว่าโปรเซสการดีมอนิไทเซชันซึ่งจริงๆแล้วพลังงานเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ควรจะไปเกาะอยู่ตามอุปกรณ์เหล่านั้นตามเครื่องมือเหล่านั้นซึ่งที่พิชิตเรียกเสมอว่าบิตคอยน์เป็นคือถังเก็บไขมันส่วนเกินของระบบเศรษฐกิจพี่กำลังจะหมายความว่าคืออย่างพวกของที่มันผิดฟังก์ชันอ่ะอย่างเช่นบ้านควรจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินควรเป็นใช้ที่การเกษตรและเพาะปลูกอย่างทองคำควรไปทำเครื่องประดับและแผงวงจรหรือว่าหุ้นควรเป็นที่ซื้อแล้วก็เก็บปันผลใดๆพวกเนี้ยพว
วกนี้คือเม็ดเงินมหาศาลที่มันหลั่งไหลเข้าไปกับทรัพย์สินพวกนั้นนะคือไขมันส่วนเกินจะต้องถูกรีดใช่ไหมพี่ถูกต้องถูกต้องทีนี้พอไขมันส่วนเกินมันต้องถูกรีดปั๊บเนี่ยแต่อย่าลืมว่าทำไมไขมันเป็นมันไปพอกอยู่ที่นั่นถูกไหมพวกเราต้องเข้าใจทางเลือกนั่นแล้วก็ทำไมไขมันมันต้องถูกไปพอกอยู่ที่นั่นเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้าเราจะมีบิตคอยน์เนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรมาก่อนเลยในโลกใบนี้ในซีวิลิเซชันใบนี้มันไม่มีที่ไปคือมันต้องไปสักหนึ่งที่มันต้องไปอยู่สักหนึ่งที่อะไรเงี้ยซึ่งที่ที่มันไปแม่งก็ไม่บอกเราด้วย ทีนี้พอมันไปเสร็จปั๊บเนี่ยบิชิก็ชอบบอกว่าไอ้ทรัพย์สินเหล่านั้นแอสเซทเหล่านั้นเนี่ยเผลอบางทีมันโอเวอร์แวลูมันทำเกินหน้าที่บ้างอะไรต่างเหล่านี้ก็จะปะหรือหุ้นบางหุ้นมันก็โปรฟิตแม่งตรงเนี้ยก็ใช่ไหมแต่แม่งราคาต่อหุ้นแม่งมหาศาลเพราะมึงดู price per p ratio อะไรเงี้ย p ratio แม่งบ้าบอคอแตกอะไรเงี้ย earning มึงต่ำมากเลยทำไม price per share มึงมหาศาลเพราะงั้นพวกเนี้ยแต่อย่าลืมว่าทุกคนบิดดิ้งขึ้นไปเพราะว่าไม่มีที่ไปถูกปะแต่ท่านดีที่แต่ท่านดีที่คนเข้าใจแสดงว่ามันจะชะลอมันจะชะลอเงินที่จะไหลไปเกาะอยู่ตามหุ้นเหล่านั้นพี่ก็เลยคิดว่าโปรเซสนี้มันสองสเต็ปไงก็คือเราต้องเอาพลังงานเหลือใช้ของเราเป็นมดเล็กมดน้อยคนตัวเล็กตัวน้อยเราต้องใช้สติปัญญาของพวกเราค้นหา principle ที่เราเชื่อว่าจะเป็นวินนิ่งที่ไม่ขึ้นกับการเวลาสอดรับกับสถานการณ์สอดรับกับ globalization สอดรับกับการ transform ไปสู่ digital commerce ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วอินเทอร์เน็ตก็รอการ transfer energy แบบ borderless มานานมากแล้วอะไรเงี้ยต่างๆเนี้ยแสดงว่าเราต้องเบสทีนี้มันไม่ได้การันตีเราต้องเบสแต่เบสแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยู่เฉยๆเราทำงานจนแบบตูดสั่นในเฮียต้ามึงก็จะเพื่อจะ make sure ว่าเพื่อจะ make sure ว่าไอ้สิ่งที่เราเบสเนี่ยเพราะว่ามึงเบสเราจะไม่ทำเชี่ยอะไรมันจะชนะไหมอ่ะทุกคนก็ต้องช่วยกันก็จะพาเพราะงั้นพิชิตมีพลังงานเหลือใช้ก็ถมเข้าไปก็เหมือนขนทรายทีละถังใส่เข้าไปในวัดแต่แค่เรามีเท่าไหร่เราก็ใส่หมดใส่เท่าที่เรามีแต่เราเชื่อว่ามันไม่เกี่ยวว่ามึงจะรวยจะจนมึงจะฉลาดมึงจะเป็นด็อกเตอร์มึงจะเป็นชาวนาเนี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจ principle เพราะ principle อ่ะมันไม่ได้กีดกั้นว่ามึงจะเป็นหญิงชายจะรวยจะจนถูกป่ะถ้ามึงเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจ principle ก่อนเนี่ยแล้วมึงก็ move ผมขอข้อหนึ่งผมขอข้อหนึ่งพี่แล้วทำไมมันเลือก timing เป็น cycle ดีวะในเมื่ออะไรไป trigger ให้มันเข้าใจว่านี่แม่งคือเครื่องมือที่แม่งเจ๋งที่สุดในโลกทั้งที่มันก็เห็น white paper เหมือนกันกับเราตั้งแต่แรกคำถามที่พี่คิดว่ามันอาจจะมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือสถานการณ์แมโครของโลกเนี่ยมึงคิดไม่ออกเหรอแม่งแบบฉลองดอกไม้ไฟกันทุกวันอามาสกับอิสราเอลยูเครนกับรัสเซียแม่งยิงดอกไม้ไฟพลุกันทุกวันก็คือเอาเอเนจีมาเบิร์นแล้วมึงคิดว่าแล้วมันจะเอาเอเนจีที่ไหนมาเบิร์นกันสนุกสนานกันเป็นปีเฮียแม่งมีต้องคอสลี่ก็จะมันไม่เกิด productivity เฮียอะไรเลยก็จะบ้าวันตอนเนี้ยรัฐไม่มีออปชันเหลืออย่างเดียวก็คือต้องไปในรูทเอเนจีที่อยู่ในมือประชาชนดอกไม้กันเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าทุกคนหนีตายกันหมดตอนนี้ไอ้คนที่ถือไอ้คนที่เก็บพลังงานไว้ผิดที่อะไรเงี้ยต้องหาที่ที่คิดว่าประมาณนั้นด้วยพี่ชิดคิดว่าใช่พี่ชิดมันมีผมไปรีเสิร์ชมาคือมันมีบางทรัพย์สินเนี่ยนะพี่ในพูดถึงเรื่องพลังงานส่วนเกินนะพี่บางทรัพย์สินที่แม่งรู้สึกความรู้สึกพวกเราอ่ะมันจะรู้สึกประหลาดรู้สึกเอ๊ะอย่างเช่นในญี่ปุ่นหรือว่าในเยอรมันเนี่ยพี่เคยได้ยินพวกเนกาทีฟบอนด์ไหมหรือว่าเป็นเนกาทีฟ AC เนกาทีฟแอคเคาท์อ่ะที่ฝากตังค์ไว้แล้วก็แบบลบ
ดอกเบี้ยคือลบ 2% ทุกปีอะไรเงี้ยมีเนกาทีฟบอนด์มีพวกแบบออฟชอร์บัญชีออฟชอร์ที่ล่องลอยอยู่ต่างประเทศอะที่คนรวยแม่งเปิดกันอะพวกนี้คือรวมกันแล้วเดี๋ยว 17-18 ทริลเลียนแล้วพวกทรัพย์สินเนกาทีฟบอนด์นี่คือ20-30ทริลเลียนอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจว่าเขาไปฝากกันทำไมพิชิตไอ้แบบเนี้ยเรียกว่าไขมันส่วนเกินเลยได้ไหมก็พี่ก็ไม่รู้มันคอนเทนเนอร์เต็มแน่เลยใช่ไหมพิชิตพี่ก็ไม่รู้มันฝากทำไมอ่ะก็แต่คอนเทนเนอร์ไม่เต็มพี่รู้เลยว่าบอนเนี่ยบอนจะต้องถูกซักกิ้งแน่นอนบอนนี้ถูกทำหมันแน่นอนบอนโดนทำหมันแน่นอนเพราะทำไมบอนถึงทำหมันก็ถามว่าเมื่อก่อนสมมติว่าประเทศจีนขายสินค้าให้กับอเมริกามีเซอร์พลัสใช่ป่ะมีดอลลาร์เหลือก็ต้องซื้อพันธบัตรถูกป่ะเพราะอย่างไรก็มียิวต่อเพื่อจะสู้กับอินเฟลชันเงี้ยถามว่าประเทศจีนหยุดซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาตั้งแต่ปี2014อ่ะมันก็เลยเอาเงินนี้ไปเป็นชาร์กโลนให้กับพวกศรีลังกาแดกหัวแม่งเลยตัดเอาชาร์กโลนนี้ให้กับลาวก็แดกแผ่นดินแม่งเลยเอาชาร์กโลนนี้ไปปล่อยให้กับเอาชาร์กโลนนี้ไปปล่อยกับแอฟริกาใต้แดกแม่งทั้งประเทศกันจ้าเพราะพวกนี้พวกหิวเงินกันจ้าเห็นไหมจีนแม่งการโคโลไนซ์รูปแบบใหม่นะถูกต้องเป็นโคโลไนซ์รูปแบบใหม่ทำให้เป็นหนี้แล้วก็แดกหัวเป็นสายเลยครับแล้วต้ามึงคิดดูวันเนี้ยมึงวางเงินไว้แล้วเงินมึงแม่งระเหยแล้ววันนึงดีๆมึงรู้ข่าวว่ามึงมีที่ที่วางเงินไว้แล้วแม่งมัลติพลายแอพพลิเคชันขึ้นไปเรื่อยๆมึงเลือกอะไรจริงๆแค่ไม่ต้องมัลติพลายวางไว้แล้วอยู่เฉยๆก็น่าจะดีใจแล้วนะกับสำหรับคนที่ติดลบแบบ 2-3% ต่อปีอย่างเงี้ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ถูกไหมมันก็เลี่ยงไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตามครับมันก็ประมาณ10กว่าปีถึง2035เนี่ยประชิดเรียกว่ามันเป็นช่วงเน็ตเวิร์กวอร์นะเน็ตเวิร์กวอร์นี่คือสงครามเน็ตเวิร์กไม่ชัวร์ว่าเน็ตเวิร์กเราเป็นผู้ชนะนะมันก็ไม่ชัวร์ประมาณเน็ตเวิร์กเราเป็นผู้ชนะเพราะเรามี principle ที่สอดคล้องกับจักรวาลที่เป็นความจริงที่ยากที่จะปฏิเสธแล้วก็ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะจริงระดับไหนมึงจะเอาศาสตร์ไหนมาอธิบายเลยแม่งโคตรแฟร์มันซัพพอร์ตเมริตซิสเต็มมันซัพพอร์ตโมบิลิตี้มันซัพพอร์ต every fucking thing นะแล้วมึงจะมีออปชั่นไหนแต่เราไม่รู้แต่มันจะมีออปชั่นไหนที่ดีกว่านี้มั้ยพี่จีก็ไม่ได้บอกว่าพี่จีไม่ได้แอบโซลูทนะแต่หลังจากที่เราคำนวณแล้วก็ประเมินด้วยภูมิปัญญาของพวกเราทั้งหมดเราก็รู้ว่านี่คือ the best option ที่เราจะเบสเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นช่วงของ network warเน็ตเวิร์กวอลที่สงครามของบิตคอยน์จะไปดึงพลังงานไปดึงแวลูออกมาจากสิบรอบข้างเพราะว่าตัวบิตคอยน์เองเนี่ยมันไม่ได้มีแวลูอะไรมันเป็นสิ่งที่คอนเทนเนอร์อยู่เฉยๆแต่มันต้องไปทำลายว่าพี่ว่ามันมีแวลูแต่ว่าเน็ตเวิร์กมันต้องพิสูจน์ระหว่างกันว่าใครแม่งเจ๋งกว่าเพราะว่ามันเดอะวินเนอร์เทคออลไงสุดท้ายมึงต้องคอมเพทิทีฟกันว่ามึงมีเงินอ่ะมึงเอาเงินไปที่ไหนคือเกมนี้มันเหี้ยตรงที่ว่า the winner take all เนี่ยคือเพราะฉะนั้นถ้าเราจำในสิ่งที่ซาโตชิพูดไว้ได้คือ everything or nothing อย่างเงี้ยนี่คือ meaning ของมันมันไม่มี in between everything or nothing นี่คือเกมที่เราเล่นกันเหมือนทิงโจ้จะมีคำถามเนี่ยอ๋อโอเคครับเมื่อกี้ feeling เดิมเลยคือว่าตอนนี้รู้สึกแบบถ้าผมเป็น no coiner ฟังแบบโอ้ไปแล้วล้ำๆอีกแล้วไก็อย่างนี้ผมขอสอบถามแทนคนที่เขาไม่ได้มองภาพแบบ low time preference ไกลขนาดนั้นเพราะว่าอย่างผมอ่ะผมจะคิดคล้ายๆพี่ชิดก็คือว่าผมมองเกมยาวระดับแบบ 15-20 ปีแต่ทีเนี้ยก็คืออยากถามพี่ชิดว่าแล้วจริงๆมันจะมี situation หรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไหมในสังคมประเทศไทยหรือในโลกก็ตามที่แบบทำให้พี่ชิวรู้สึกแบบโอเคเราพอแล้วเราจะไม่พยายามให้ความรู้คนเรื่องบิตคอยน์แล้วมันจะมีซีทูเอชันไหนไหมครับแบบโอเคเนี่ยแหละคือถึงจุดที่แบบทุกอย่างมันชิปแล้วทุกอย่างเป็นนอมอ่ะนะพี่ชิดไม่คิดว่าในช่วงอายุไขของพี่ชิดเราจะไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เรามองไทม์เฟรมคือไทม์เฟรมของพวกเราเนี่ยไม่รู้แต่ละคนที่อยู่ในห้องนี้ก็จะ
แตกต่างกันแต่ของพิชิตเนี่ย 15-20 ปีเนาะใช้เข้าไปใน 15-20 ปีเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะ turn left turn right แล้วก็ flip กลับไปกลับมาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิชิตไม่คิดว่าใครจะฉลาดพอที่จะเห็นภาพชัดความจริงแต่ยากมากแต่พิชิตรู้ว่าด้วยสันดานมนุษย์เนี่ยไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ชิดเชื่อว่าไอ้ถ้าเราย้อนกลับมาซิสเต็มที่พวกเรา rely on หรือใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมัน build up toxic อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดโศกนาฏกรรมแน่ๆคือทฤษฎีพี่ชิดเนี่ยพี่ชิดเชื่อว่ามันจะเกิดเวฟอีกเวฟหนึ่งที่เราเกินที่จะยากเกินที่จะคาดเดาว่าเวนแต่ว่าพิจิตรู้ว่าเวลาโลกมันเปลี่ยนส่วนใหญ่มันจะเกิดโศกนาฏกรรมก็คือเว็บดาวใช่ไหมมันก็พิจิตเขาชอบพูดเสมอว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเพราะฉะนั้นพิจิตไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราคุยกันทุกวันนี้เราให้ความรู้กันทุกวันนี้มันจะทำให้โลกมันเชนได้อะไรเงี้ยแต่ make sure ว่าเราเข้าใจมันถูกต้องเรามีสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วเข้าใจมันถูกต้องโดยแท้จริงแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปถึงที่บอกว่าอย่างที่เราฝันได้หรอกยกเว้นเสียว่ามันจะไม่ลงศพไม่หลั่งน้ำตาแล้วคนเหล่านี้เขาจะไม่มีออปชั่นอะไรเลยแต่เรากลับเป็นผู้ที่ผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเผื่อแผ่แล้วก็เมตตาเขาแล้วก็อบกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อพี่คำนี้ดีมากเลยพี่เพราะว่าคือส่วนใหญ่อะคนที่อย่างเป็นคนที่อย่างยังไม่ได้เป็นบิตคอยเนอร์แต่คือแบบเอ้ยรู้มาบ้างแล้วเนี่ยเขาจะชอบคิดกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราแม่งรวยคนเดียวเราประสบความสำเร็จอยู่คนเดียวด้วยบิตคอยอะอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์กับเพื่อนร่วมโลกสิวะพวกเราแม่งต้องหาทางที่แบบรวยไปด้วยกันฉะนั้นอะบิตคอยมันแบดมันแย่ทำไมเราไม่สามารถรวยด้วยกันได้ทั้งหมดแล้วเราจะรวยคนเดียวงั้นเรารู้สึกไม่ดีนะพี่อย่างเงี้ยคนมันมีคนคิดแบบนี้นะพี่นะก็นั่นไงมึงก็ต้องตอบไปว่าไอสัตว์ที่กูรวยได้แล้วเพราะกูแดกน้อยไอสัตว์เพราะกูแก่แล้วมันไม่ยุติธรรมตรงไหนกับที่กูอดเปรี้ยวกินหวานกับที่กูไม่ได้แดกทุกอย่างมันมาจากกูทำงานหมดก็ใช่ไหมไม่ใช่กูรวยบิตคอยน์เพราะกูไปซื้อต่ำขายสูงเหมือนที่พิชิตบอกทุกอย่างที่เราเก็บเอาไว้เป็นงานของกูที่ผ่านกระบวนการทำงานมาอะไรอย่างเงี้ยกูเวิร์กไม่แฝงกูเทรดออฟกูเวิร์กกูเทรดออฟกูก็ควรได้พี่ถ้าดูใช่ถ้าพี่ดูแชทตอนนี้นะพี่นัตกรนี่บอกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของคนแม่งช่วยไม่ได้โหนี่แรงกว่าผมอีกนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมบอกแล้วมันโหดที่ไปไม่หรอกมันก็บิตคอยน์มันโหดร้ายไงก็เหมือนที่พิชิตบอกว่าบิตคอยน์แม่งไม่แฟร์ก็มันมีคนสองประเทศแม่งทะเลาะกันประเทศแดงกับประเทศน้ำเงินอะไรเงี้ยโอ้ประเทศแดงแม่งก่อนออกรบแม่งโอ้โหรับงอกรับมีดโอ้โหแม่งสุดยอดแต่ฟันแม่งให้คอแม่งให้ขาดไปหมดอะไรเงี้ยพอมาเจอประจันหน้ากันประจันบานเสร็จปั๊บไอ้เหี้ยฝั่งหนึ่งใช้ดินปืนตุ้มเดียวไอ้สัตว์ไอ้มึงว่าไอ้สัตว์มึงไม่แมนไอ้เหี้ยมึงกูแน่จริงมึงจะมาพักกูใช่ไหมเพราะว่าครับพอพี่ชิดบอกว่าที่ต้าบอกว่าพี่ชิดกับต้าบอกว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้บนโลกใบนี้แล้วบางคนก็ไม่สามารถไม่เข้ามาศึกษาไม่เข้ามาสนใจมันภาพไอเรือโนอามันลอยขึ้นมาเลยฮะเป็นประมาณนั้นเนาะโอ้ใช่เรือโนอาใช่ไหมมันไม่ได้มีสำหรับทุกคนมันจุคนได้จำกัดใช่ครับมโนร้ายมันโหดร้ายมันไม่ได้สนใจไงมีแต่เราต้องไปสนใจมันไม่ได้สนใจเพราะมันได้ establish rule มันมีความลงตัวของมันเนาะก็เหมือนตอนที่เพราะถ้าเราอ่านหนังสือ Bitcoin Standard ของเซเปดินอามูสใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าสองประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชียก็คืออินเดียกับจีนเนี่ยที่ถูกปล้นความมั่งคั่งเพราะตัวเอง
กลับยึดถือไอ้เครื่องมือในการ storage ความมั่งคั่งในรูปแบบของ silver อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่าง silver กับทองมันก็ถ่างออกไปเรื่อยๆเพราะในเรื่องของ single truth money เนี่ยมันเป็น the winner take all มันไม่แยแสมันไม่สนใจอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่า okay. ยิ่งเราดีเลย์ในการ convert ไปสู่ standard ความจริงใหม่ช้าคุณก็ถูก sucking คุณก็ถูกปล้นความมั่งคั่งที่อุตสาห์สะสมอุตสาห์ลูกหลานอุตสาห์ทำกันมาอะไรเงี้ยนี่คือภาพที่พิชิตเศร้าที่สุดถ้ามองเห็นประเทศเราที่ไม่เข้าใจว่านี่คือ once in a lifetime ในการ once in a lifetime นี่ once in a lifetime ไม่น่าไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมีโอกาสแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วประเทศตะวันตกเอ่ยประเทศยุโรปเอ่ยเขามีแต่เสียกับเสียเพราะเขาเป็นคนเคยรวยใช่ปะนี่คือเป็นเรื่องของประเทศกำลังพัฒนาบิตคอยน์เป็นเรื่องของประเทศกำลังพัฒนามันไม่เกี่ยวประเทศที่พัฒนาแล้วแต่มึงเสือกไม่สนับมึงเสือกไม่สำเนียกมึงเสือกไม่รู้ไอ้เหี้ยเขาจะให้ชอบอ่ะเขาให้โอกาสมึงแล้วซาตูจิให้โอกาสมึงแล้วแต่มึงเสือกไม่มองเห็นโอกาสอะไรเขาเพียงแค่แบบฉันรอแบบกฎหมายรอหรือว่าถ้าประเทศพัฒนากำลังพัฒนาเนี้ยเขาอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองและแบบอาจจะต้องรอให้ประเทศยักษ์ใหญ่เขานำไปก่อนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันเรืออยู่ดีรถไฟขบวนนี้มันแล่นแล้วมันออกชานชาลาไปแล้วอ่ะไม่ใช่คือพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่ได้รับรางวัลจากการเป็นผู้ซัพพอร์ตเน็ตเวิร์กนะแต่ในอนาคตเนี่ยต่อให้คุณไม่มีบิตคอยน์ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะจนนะคุณก็ทำงานแล้วระบบมันก็จะแฟร์มันจะมีไม้วัดที่ซื่อตรงก็วัดกันไปตามมูลค่าคุณค่าของคุณอะไรเงี้ยเราแค่ผู้โชคดีเราแค่ผู้เราได้รางวัลจากการเราเป็นคนช่างคิดช่างถามแล้วก็เฉยๆแค่นั้นเองแต่ความจริง oh. คนธรรมดาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนเราก็ได้เราแค่ได้รับรางวัลลอตเตอรี่แค่นั้นเองบ้างอย่าไปเข้าใจว่าคนอื่นก็จะแย่คนอื่นก็ oh. เพราะเขาสร้าง productivity ของเขาอยู่แล้วไงนึกออกปะ oh. แต่ว่าเขาไม่ได้รับโบนัสเขาไม่ได้รับโบนัสแค่นั้นพี่ชิกำลังจะบอกว่าสำหรับผู้โชคดีเนี่ยอยู่ในนอสเตอร์และทุ่งม่วงหรือว่าบิตคอยเนอร์ปัจจุบันเนี่ยใครคือผู้เข้าก่อนคือคนที่ได้รับประโยชน์ผู้มาทีหลังคือเป็นแค่ผู้ใช้งานอย่างนั้นใช่ไหมต้องไงก็เขาใช้เครื่องมือแบบนี้ในราคาพาในราคาที่มันถูก establish ในราคาที่มัน stable แล้วอะไรเงี้ยก็คือเราแค่ได้พรีเมียมแค่นั้นเองเราแค่ได้โบนัสแค่นั้นเองเพราะแต่ถามว่าทำไมเรากู้ควรเพราะว่าเพราะเราอะเป็นแขนขาที่ทำให้มัน establish อะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนอย่างเราถ้าไม่มีคนอย่างเราไม่มีคนอย่างไมเคิลเซลเลอร์ไม่มีคนอย่างแจ็คดอร์ซี่เนี่ยมันก็มันก็ไม่มาจาก establish ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเราเลยควรได้รับรางวัลอะไรเงี้ยเชิดอย่างจี๊ดชูแก้วหน่อยชูแก้วหน่อยชูแก้วครับพี่ดาวฮะสิเป็นไรไหมวันนี้ไม่อยู่ไม่เดือดนะกำลังเจนท์แมนกำลังสิเป็นไรกลมใช่โอ้จริงๆนี่มีอีกหลายท็อปปิกผมลิสต์ไว้เยอะมากและอีกอย่างคือตอนทำหนังสือพิชิตแล้วได้ไปดูโคดทั้งหมดที่พิชิตเคยวางไว้นะครับแล้วผมก็ไปรีเสิร์ชต่อนี่ได้อะไรอีกเพียบผมจริงๆอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในทุ่งม่วงหรือเพื่อนๆชาวที่ยังเป็นนอร์มี่เป็นอีพวกเพลฟอีนี่พวกคนธรรมดาที่ยังไม่เห็นอะไรเออผมก็อยากจะแชร์เพื่อนๆได้ฟังอะไรเงี้ยเดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะได้เอาหยิบเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาโชว์กันก่อนที่หนังสือพิชิตจอจะได้ลิ้มลองจริงๆมันมีพิชิตมันมีประโยคอะไรเงี้ยตอนที่พิชิตอ่านไวท์เปเปอร์อะไรเงี้ยพิชิตโคตรจะไม่ชอบที่บอกว่าเป็น trustless อะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้ตอนที่บอกคือพอ trustless มาสัตย์เชื่อคือบอกไม่ต้องเชื่อไม่ได้ก็ใช่ไหมอ๋อนึกว่าเชื่อไม่ได้จะสู้ไหมแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าฉันธรรมติเกิดแบบ trustless แบบไม่ต้องเชื่อกันเกิด emerge มาจากฉันธรรมติ emerge มาจากโดยวิธี decentralized way อะไรเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้เรากลับมาเชื่อกันอีกครั้งอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยสวรรค์มีตาฟ้ามีจริง
บาปบุญมีจริงเพื่อใช่เพื่อเรากลับมาเชื่อกันอีกครั้งเพื่อเราสามารถจะเชื่อกันในวงกว้างมากขึ้นเพื่อจะทำให้โลกมันมี scalable trust มึงดูความเหี้ยของมันไอ้สัตว์ trustless เพื่อให้พวกเราสามารถจะ scalable trust กันแล้วทำไมเราต้องทำไม trust ต้อง scalable เพราะปัญหาที่มันคุกคามกับโลกใบนี้ของเราเนี่ยมันต้องการความร่วมมือเป็นมวลขนาดใหญ่ถ้าเราจะร่วมมือกันได้เนี่ย secret sauce มัน trust ถ้ามนุษย์ไม่ trust กันเราไม่สามารถจะรวมพลังเพื่อจะ attack issue ที่มันเผชิญหน้าเราหรือไม่ว่าอิจูที่ตาเรายังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย make sure ว่ามนุษย์ 8,000 ล้านคนอย่างเราเนี่ยต้อง establish trust ที่เรา scalable ได้ trust ที่งั้นเราก็มารวมพลังกันดีกว่าพี่คือจุดที่เป็น trust เนี่ยครับมันจะต้องเชื่อถือได้แข็งแกร่งเป็นเหมือนฐานหินถ้าเราจะเปรียบเสมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นซาโดชินี่คือศาสดาฉะนั้นบิตคอยเนี่ยก็เหมือนเป็นพระธรรมใช่ไหมครับ trust จะต้องแข็งแรงแล้วพระสงฆ์เป็น UX UI ที่เอาไปเสนอต่อกระจายในวงกว้างให้ผู้คนถ้าพระธรรมไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราเสนอสิ่งแปลกปลอมไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราพระธรรมเนี่ยต้องเป็นหลักหินผามันจะถึงเจ๋งจริงแล้วเราจะนำเสนอออกไปด้วยความไม่ตะขิดตะขวางใจนะพี่ชิดถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้เวลานานมากเพื่อ make sure ว่าสิ่งที่เราจะ rely on เนี่ยมันถูกตรวจสอบด้วยทุกอินเทลลิเจนต์ทุกภูมิปัญญาเท่าที่มนุษย์ในโลกนี้ที่มันกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆจะต้องเข้าไป verify แล้วก็ตรวจสอบว่ามันมี principle ไหนที่คิดว่ามันยังมีแบบผิดลูกผิดฝาไม่มีธรรมะไม่มีสัจจะอยู่อะไรเงี้ยซึ่งนั่นหมายว่าเราก็เวลคัมคนหลากหลายสาขาอะไรเงี้ยเหมือนเท่าที่เราเห็นหน้าเห็นตากันเราก็เชื่อว่าแม่งมากันครบทุกศาสตร์มันก็จะว่ามันมากันครบทุกศาสตร์ทุกมิติที่จะมาตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยซึ่งไปคิดว่า14ปีที่ผ่านมาณวันนี้ปีก็คิดว่ายังไม่มีอะไรทำให้ไปคิดต้องมีอารามเกิดขึ้นมาว่ามันไม่จริงอะไรเงี้ยโอเคพี่ผมมีข่าวที่จะแจ้งน่าตื่นเต้นไหมครับตอนนี้คุณแจ็คดอซี่แชร์ไลฟ์อันนี้ของเราไปในนอสเตอร์เฮ้ยจริงดิเฮ้ยเฮลโหลเฮ้ยชนเย้มันกดผิดที่ไม่ละแจ็คดอซี่รู้ได้ที่สุดไม่ต้องพี่ดูดิต้องบอกว่าจอยพี่ดูดิตอนเนี้ยคนดู155คนพิชิตคือแม่งประวัติการเลยพิชิตพูดภาษาอังกฤษทักทายคนทั้งโลกนะฮะคนนอร์ทแซนด์ดอซี่เลยคนทั้งโลกนะฮะเฮ้ย hello bitcoiner around the world yes we are in Thailand now and I think we talking about bitcoin especially about the philosophyBehind Bitcoin, and I think we know that you all and every one of you, you know, Bitcoiner all around the world, making something happen in your region, in your country, in your community, strengthen the truth. I think Bitcoin is the truth. Bitcoin is the hope. That's what Megan Saylor said, you know. But I think everyone play a part, and we all too.You know, Bitcoiner in Thailand, and I think we act, we learn, we share the same as every Bitcoiner around the world. Thank you for tuning in. Okay, and hopefully one day you know we can touch, we can see, and we can talk, and we can เจอกันที่คอนเฟรนซ์ปี2024พี่บอกก็ชวนเข้ามาพี่คอมมูนิตี้ชอบแข็งมากเป็นไงบ้างเม้นเม็ดส่งเม็ดเศษดีขึ้นไหมดีผมกำลังจะชวนพักยกแล้วก็มาดูเพื่อนเราในช่องแชทพอดีเลยใครจะเล่นกับช่องแชทอ่ะเล่นกับเพื่อนเราหน่อยเราอยู่กันร้อยกว่าคนเราถูกแชร์ออกไปทั่วโลกให้พิชิตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านใกล้เลินเคียงข้างระเบียงและริมรั้วนะครับมาดูช่องแชทกันเลยดีกว่านะครับวันนี้กำลังเล่นเลื่อนดูเยอะเนาะเยอะมากครับอ่านไม่ทันเลยแหละวันนี้การที่แจ็คดอซี่แชร์เราวันนี้แม่งคือ history ของ Noster
นี่คือยอดรู้ได้ไงอ่ะเขาอยู่ในสมาชิกเราอ่ะคือนอสเซอร์เป็นโกบอลนะครับพี่ทุกคนเห็นแล้วเขาพยายามดูอยู่แล้วว่ายูสเคสมันเกิดที่ไหนแล้วสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้แม่งสร้างปรากฏการณ์ก็อย่างที่ผมบอกไงคนอื่นเขาไลฟ์เนี่ยไม่ถึง10คนไม่ได้ขิงเขานะเอออันนี้มันคือ10เท่าของ normal อ่ะพี่นึกออกไหมครับนั่นแหละแล้วพี่เชื่อไหมว่าทุกวันนี้ผมเจอคำถาม what is Siamster what is Siamster what is Siamster จนผมต้องให้ทุกคนในคอมมูนิตี้เนี่ยมาเขียนบทความร่วมกันว่ามึงอธิบายชาวบ้านทั่วโลกซิว่าสยามสเตอร์แม่งคืออะไรมึงบอกเขาซิว่าทำไมคอมมูนิตี้ในไทยแม่งแข็งแกร่งมึงบอกเขาซิว่าเรามีไอดอลอย่างพี่ชิดเรามีไอดอลอย่างจันทร์พิทยะเรามีไอดอลอย่างนู่นนี่นั่นมันทำให้คอมมูนิตี้เราแข็งแกร่งแบบนี้แจ็คดอซี่เขาพิมพ์ภาษาไทยด้วยนะเนี่ยสวัสดีบิตคอยเนอร์ชาวไทยเนี่ยเขาพิมพ์ภาษาไทยด้วยนะเนี่ยในนอสมีอีกเรื่องที่พี่ชิดว่าพี่ชิดไม่เคยพูดที่ไหนอย่าลืมว่าทำงานแบกให้น้อยเหลือเก็บต่อแต่ทีเนี้ยไอการเก็บไอเซอร์พลัสของพวกเราเนี่ยแบบรักฝอยอ่ะมึงเข้าใจไหมจริงๆแล้วพอเรามีเหลือเนี่ยมันต้องสปลิตไปสู่การสร้างแคปิตอลCapital ถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเรียกว่า productive asset โอเคเครื่องสีข้าวหม้อถังเบียร์คือ capital เนี่ยมันเป็น productive asset มันไม่ใช่เป็น good ที่เอาไว้บริโภคมันเป็น good เอาไว้สร้าง output ที่แดดที่กินได้เอา human มันเข้ามาประกอบใช้แคปิตอลมาชีนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม productivity คนไม่เยอะแต่เอาพุทออกมาเยอะเพื่อจะสร้างขนาดของ cash flow เพื่อสร้างท่อของ cash flow ให้มันใหญ่ขึ้นจากรากฝอยกลายเป็นรากที่มันใหญ่ขึ้นจากลำธารเล็กๆกลายเป็นลำคลองเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ย energy ที่เราใส่ไปในเน็ตเวิร์กเนี่ยตามึงอ่ะหีมดอะไรเงี้ย energy มันเลยหีมดอีกแล้วเหรอเออไม่ใช่ไหมนั่นหมายความว่า Bitcoiner เราเนี่ยจะต้องมี mindset ของการเป็น entrepreneur ของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อจะทำให้ท่อนั้นของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มี extra energy ที่มึงถามว่าแล้วมึงจะเอา energy ที่ไหนจะถมลงไปในเน็ตเวิร์กของพวกเราเนี่ยถ้ามึงทำงานเล็กๆอย่างเดียวเนี่ย surplus มึงก็น้อยมันก็เลยเราก็เลยไม่ชนะสักทีหนึ่งเน็ตเวิร์กเราก็ยังไม่โตสักทีหนึ่งเพราะว่าentrepreneur ที่อยู่ฝั่งเราเนี่ย entrepreneur ที่มันใหญ่ตอนนี้entrepreneur ไม่ว่าจะเป็นบิลเกตเจฟเบโซสอะไรเงี้ยมันไม่ยอมมาเน็ตเวิร์กนี้เพราะมันรู้ว่าถ้ามันมาเน็ตเวิร์กนี้เนี่ยมันจะไปซักกิ้งเอเนจีที่อยู่ในโทเค็นมันก็คืออยู่ในหุ้นมันอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าบิตคอยเนอร์เราจะต้องลุกขึ้นมาเป็น entrepreneur เป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างท่อแคชโฟลว์เราเพื่อจะวินนิ่งเพราะเมื่อเรามีแคชโฟลว์เหลือเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะสปริตส่วนหนึ่งเราใส่ลงไปในเน็ตเวิร์กบิตคอยเราอีกส่วนหนึ่งเรา build more capital so we can build more future income อะไรเงี้ยอ๋อโหพิชิตอย่างเงี้ยผมมีคำถามเรื่องนึงผมถามเป็นตัวแทนของน้องๆเด็กรุ่นใหม่ Gen C Gen Z เนี่ยพี่อย่างพวกการทำโอเคเราจะเป็น entrepreneur ใช่ไหมเราจะต้องสร้างมี job 2 3 job 4 job 5เพื่อquire more value put into the bitcoin เงี้ยพี่แต่ว่าทุกอาชีพเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นการบินหมดไม่ใช่ job ด้วยฮะไม่ใช่ job มึงต้องเป็นผู้ประกอบการมึงไม่ใช่ job มึงไม่ได้ไปทำงานเพราะทำงานเนี่ยมึงอยู่ได้ที่เดียวไงต้าเข้าใจป่ะ physical time and space มึงอยู่ได้ที่เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรา bitcoiner เรามีศักยภาพเนี่ย
เราต้องขายไอเดียจนกระทั่งว่ามีคนอยากจะมาทำงานร่วมกับเราเราต้องไปชนะแทนที่เขาแทนที่จะเข้าไปทำงานที่เซเว่นเนี่ยเขาต้องมาอยู่ร่วมกับเราเราเขียนเป็นปอมเพื่อที่จะเราโกรอินคัมเราโกรเรเวนูอะไรเงี้ยครับพี่ชิดติดลมแล้วเนี่ยแจ็คดอร์ซี่แม่งแซบมา 500,000 แซบว่ะพี่ 500,000 สรุปให้ชิดดอร์ซี่เมื่อกี้ Thank you แจ็คดอร์ซี่ You the man500,000 ซาโตชิวู้ Have room have condom have KY good day care do everything ซักโยนิกซิกโดบอลมาเลยฮะมาเลยงานเฮ้ยโอ้ไอ้ต้ามึงไอ้ต้ามึงต้องลุกขึ้นเด้าให้เขาแล้วเฮ้ยแจ็คดอร์ซี่เอ้ยโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยวันนี้กูยอมเสียเฮ้ย thank you man โอเคพี่ต่อเฮ้ยนี่เรากำลังสร้างสิ่งที่แม่งคนไม่เห็นทั้งโลกนะพี่นี่คือสิ่งที่พิชิตว่าสิ่งที่พิชิตว่าบิตคอยเนอร์อย่างเรา make a wish เรา make a wish ที่มันยังห่างไกลเพราะองค์ประกอบมันยังอยู่ในโลกเก่าพอมันได้ energy ที่เป็น surplus เนี่ยมันกลับไม่มาแบ่งเพราะมันไม่ believe เพราะมันไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องช่วยให้ network เราเป็นผู้ชนะเพื่อจะ establish ความยุติธรรมในระบบเศรษฐกิจเพื่อจะ establish ระบบ merit system ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้ามาช่วยมันยังไม่ believe มันคิดว่ามาไว้เฉยๆมันไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันอย่างเงี้ยเพราะถ้าเจ้าสัวเขาไม่มาช่วยเราในการชักเยอร์ energy เข้าสู่ network มันเป็นเรื่องของพวกเราทีนี้ที่ต้องพิชิตครับผมขอแทรกนิดนึงพี่เชื่อไหมว่างานนอสเตอร์นอสเตเซียที่มึงจัดที่เจแปนเนี่ยยอดวิวในไลฟ์เนี่ยสู้เราวันนี้ไม่ได้เนี่ยคือ150คนนิ่งๆเป็นเวลา1ชั่วโมงนิ่งๆ150คนโคตรผมมอนิเตอร์ตลอดเวลาทีนี้เราเห็นโอกาสอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันมีคนที่เป็นไอพวกอิสระนิยมไอพวกที่ไม่ชอบเซนซิชิปไอพวกที่ไม่ชอบเซนทรัลไลซ์มันหาที่ของมันมันอยากจะส่งต่อแวลูให้กันในประเทศนอสเตอร์ที่แม่งไม่ได้มีคนคุมไม่มีกัฟเวอร์แนนซ์แล้วแม่งใช้บิตคอยน์เป็นสกุลเงินมันไม่ใช่ที่ที่เราตามหามาตลอดแล้วพี่ที่นอสเตอร์มันแค่ต้องดึงเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เข้ามาที่นี่แล้วผมก็ต้องการพลังจากคนอย่างพี่คนใหญ่อาจารย์พิริยะมาซักกิ้งเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เข้ามาที่นอสเตอร์ที่มันให้ประโยชน์กับทุกคนที่อยู่ที่นี่จริงๆคนอย่างเจคดอร์ซีนี่ก็เคยมีความหวังนะว่าแต่เราไม่ต้องสนใจหรอกว่าเขาหัวใจเขาจะเล็กใหญ่แค่ไหนที่จะแบ่งปันในสิ่งที่พลังงานที่เขามีอยู่ในมือเนาะมันก็เดี๋ยวเราอะหล่อป่ะไอ้เหี้ยมึงอะหล่อป่ะอะไรเงี้ยคนทุกคนต้องช่วยกันทำให้ชุมชนของเรามันหล่อใช่ป่ะหล่อคือหมายว่าก็คือเรามีคุณค่าด้วยตัวเราเองพร้อมที่จะส่งต่อออร่าให้กับบิตคอยเนอร์ไม่ต้องไปไกลถึงทั่วโลกเหี้ยแม่งประเทศเพื่อนบ้านเราซาอุดิอาระเบียเราแม่งก็700ล้านคนแล้วแค่นี้มึงก็ยิ่งใหญ่มากนะที่เราจะเป็นลีดเดอร์พี่ชิก็ยังเชื่อว่าคนไทยอย่างเรา mindset อย่างเราเนี่ยพี่เราเป็นลีดเดอร์700ล้านคนอยู่แล้วพี่ชิเชื่อว่าเพราะไม่งั้นถ้ามึงดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน region นี้ในภูมิภาคนี้เนี่ยทำไมทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นที่แบงกอกทำไมทุกอย่างมันต้อง initiate by Thailand อะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะตกลุมอากาศไปบ้างแต่พี่ชิดเชื่อว่าคนที่อยู่ในนอสเตอร์วันนี้บิตคอยเนอร์เราคือตอนลีดเดอร์ทั้งหมดก็ใช่ไหมจริงๆเราพร้อมที่จะเอาโคเดนไทม์ตรงนั้นกลับคืนมาแต่มันมีเรื่องที่พี่ชิดเพิ่งคิดได้เมื่อวานว่าทำไมอ่ะถ้าเราดีแล้วเนี่ย
ต้องให้คนอื่นดีด้วยเราเห็นแก่ตัวเหรอเราใช้ไม้บรรทัดตัวเองเหรอไม่ได้คือถ้าเราดีแล้วถ้าเรามองเห็นทำแล้วถ้าเรามองถ้าเราบรรลุแล้วเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 เหตุผลคือถ้าเราอยู่ฝั่งความจริงเราอยู่ฝั่งการสถาปนาความจริงใหม่เราอยู่ฝั่งที่ช่วยดีท็อกซ์คือพี่ชิดจะว่าคนส่วนใหญ่ 98% ตอนนี้แม่งถูกอินท็อกซิเกตมันจะถูกวางยาพิษมาเป็นระยะเวลานานสิ่งที่พวกมึงคุยกันตลอด 4-5 ปีเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยคือเราพยายามจะดีช่วยดีท็อกซ์เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าท็อกซิกบิตคอยเนอร์เนี่ยจริงๆก็คือการที่พยายามจะเอาความจริงมาพูดในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากได้ยินอะไรเงี้ยครับเป็นการเพราะจะทำไงเนี่ยจะถามว่าความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าสิ่งแวดล้อมหนึ่งสังคมหนึ่งประเทศหนึ่งดีหมู่บ้านเราดีแต่ข้างๆเป็นสลัมจังหวัดเราดีข้างๆแต่ไม่ได้โจรผู้ร้ายอะไรเงี้ยถูกปะนั่นหมายความว่าอีแบรีเออร์ของการถูกคุกคามเนี่ยมันจะสูงมากเราจะต้องมีโอเวอร์เฮดในเรื่องของการโปรเทคเรา trust แม่งก็ต่ำทุกอย่างแม่งคอสลี่หมดอะไรเงี้ยนี่ก็เลยผลว่าทำไมเราจะต้องมีเมื่อเราดีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เพื่อนบ้านของเราต้องกลับไปช่วยเขาเราต้องแผ่เมตตาเราต้องไปโอบกอดเขาเราต้องพรีเซนต์ความจริงเราต้องแบ่งปันอย่าให้เขาหลงทางเพราะถ้าเขาหลงทางเนี่ยสิ่งแวดล้อมในตรงนั้นเนี่ยภัยคุกคามมันจะสูงพอภัยคุกคามสูงใช่ไหมต่อให้มึงรวยให้ตายต่อให้มึงเป็นประเทศที่ civilization เนี่ย มึงก็ต้องแอบสอบขี้อยู่ดีที่เขาหวังจะมาพึ่งพา มึงก็เหมือนที่ประเทศอเมริกาตอนเนี้ยที่มันแม่งซักกิ้งคนในอเมริกาใต้ทั้งหมดเพราะมึงไม่ลงไปเทคแคร์เขาเพราะมึงไม่ลงไปแบ่งปันเขาหรือแบบจริงเพราะมึงเทคแอดวานเทจเขามึงก็ต้องเพย์เดอะไพรซ์สิเพราะประเทศไทยเราต้องเป็นตอนลีดเดอร์พิจิตคิดว่ามีประเทศเพื่อนบ้านเราอีกเยอะมากที่เขาซัฟเฟอร์อยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งพัฒนาตัวเราขนาดเดียวกันเราต้องยื่นผมมีไอเดียหนึ่งที่อาจจะดูยิงยโสนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยทำไมประเทศที่แม่งมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ระดับหมื่นๆคนเนี่ยต้องคอยแต่เอาไปยกย่องลีเจนดารี่จากภายนอกวะทั้งที่กูมีวิชิตไซแก้วทั้งที่กูมีพิริยาสมันทลักษ์ทั้งที่กูมีเดชาทำไมผมไม่ขายสิ่งนี้ให้คนทั้งโลกมันรู้ว่ากูมีของดีเหมือนกันกูอาจจะไม่ได้สร้างอินโนเวชันเหมือนมึงแต่ถ้ามึงลองมาฟังวิชิตเวอร์ชันอังกฤษมึงจะรู้สึกยังไงวะสัตว์ทั้งคืนเข้าใจกูไหมว่ากูคิดอะไรเออมันมีสองเรื่องตั้มมีสองเรื่องเนาะวันเนี้ยพิชิตมีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยพิชิตก็เป็นตัวพิชิตถูกปะแต่คุณค่าในพิชิตเนี่ยมันอยู่ในสมองมึงเบียร์แก้วเนี่ยบรูเวอร์แม่งโคตรพราวไอ้สัตว์คือแบบกูแม่งแบบไอ้คนทำเนี่ยไอ้คนสร้างเนี่ยมันก็คิดว่ากูแม่งเจ๋งกูสร้างคุณค่าแต่จริงเบียร์แก้วเนี่ยแม่งไม่มีคุณค่าเชี่ยอะไรเลยก็จะป่ะเพราะฟังให้ดีนะเวลาเราจะสร้างคุณค่าเนี่ยเวลาเราจะสร้างโปรดักต์เนี่ยมันเป็นอินไซต์เอาท์ก็คือมันมาจากวันเวลาสติปัญญาของพิชิตสร้างเอาท์พุตมันออกมา
แล้วกูภูมิใจเยี่ยๆว่ากูสร้างคุณค่าจริงๆมึงต้องทำใจด้วยนะไอ้สัตว์มันไม่มีค่าเหี้ยอะไรสักอย่างนึงอืมเพราะคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ออบเจกต์คุณค่ามันเป็นซับเจคทีฟคุณค่ามันอยู่ในหัวมึงคุณค่ามันอยู่ในนิวรอนเวลาเราจะทำให้ของสิ่งนั้นมีค่ามันเสือก outside in ไอ้เหี้ยนี่คือสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราทำแค่ 50% เราทำแค่ครึ่งหนึ่งแล้วมึงก็ fucking so proud ว่ามึงสร้างค่าอืมทำไมพิชิตพูดเรื่องนี้นั่นหมายความว่าอาจารย์ปริยะตามพิชิตทุกคนมีคุณค่าแต่เราคิดว่ามันจบจริงๆเราแค่ 50% มันยังไม่มีค่าเหี้ยอะไรเลยนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำต่อเมื่อเกียร์เพื่อจะสานต่อในสิ่งที่มึงค้างเอาไว้ว่าทำไมเรามีของดีอยู่แล้วแต่ของดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาของดีมันต้องเกิดจากการ working in the brain เพราะคุณค่ามันเกิดจาก perception มันไม่เกี่ยวกับ object คุณค่ามันไม่ได้อยู่ใน object คุณค่ามันไม่อยู่ใน outputคุณค่ามันอยู่ในสมองของคนที่มองกันเข้ามาเราอ่อนมากในเรื่องนี้เราอ่อนมากในการทำให้สิ่งที่เราสร้างออกไปมีคุณค่าเพราะเราทำให้ของสิ่งนี้มีคุณค่าเราต้องทำงานอีกแบบหนึ่งเราต้องทำงานจากสมองของเขาจนน้ำลายไหลจนน้ำตาไหลจนก้มลงคุกเข่าจนโค้งคำนับจนต่อแถวจน whatever เพราะฉะนั้นมันยังมีอีกศาสตร์หนึ่งที่เราจะต้องคุยกันต่อเพื่อจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันมีค่าแล้วเราต้องสื่อสารในระดับความในระดับสากลด้วยซึ่งวันนี้เรายังแลกบายเรายังบกพร่องในเรื่องการสื่อสารในระดับสากลเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เอาพุทธที่เราทำอยู่สิ่งที่ไร้ชิดทำอยู่อย่างเงี้ยเราคิดว่ามันมีค่าแล้วNot yet. เราจะต้องทำงานอีกหนักมากเพื่อให้เขามองมาที่บทความนี้หนังสือเล่มนี้วิดีโอนี้มันมีค่าเราต้องกลับไปโอเคพี่เชษเดี๋ยวพี่พักดื่มเบียร์ทิ้งโจ้สรุปที่พี่เชษพูดเมื่อกี้ดิเอาอย่างนี้คือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่พี่เชษสามารถมีcritical thinking หรือสามารถตั้งคำถามกับอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบเฮ้ยผ่านชีวิตในวัยเด็กหรือว่ากระบวนการการเรียนรู้อะไรต่างๆมามากมายมันเป็นผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมที่ระบบการศึกษาภาคปกติเขาไม่ได้สอนเราอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมคือผมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแต่ผมก็รู้สึกแบบโอ้โหพิชิตอ่ะอ่านเยอะมากอันนี้เลยผมเลยแบบอยากถามฝากเพื่อนๆสมาชิกที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วกันก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราแค่ศึกษาหนังสืออ่ะ The Bitcoin Standard หรือหนังสือLayer Money หรือ Inventing Bitcoin ที่ปริยาแปลอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแต่หนังสือที่แบบพี่ชิดแนะนำอย่างเช่นแบบอะไรนะของเจฟบูสเรื่อง The Price of Tomorrow อันนี้ก็แบบโหหนังสือดีมากหรือแม้กระทั่งแบบ The Tipping Point Black Swan อะไรเงี้ยคือถ้ามันจะมีหนังสือสักแบบ 2-3 เล่มที่แบบพี่ชิดแนะนำว่าแบบเอ้ยถ้าอยากเป็นการจุดประกายให้คุณมีความตื่นรู้หรือมีความตระหนักถึงความหลอกลวงที่เราโดนมาทั้งชีวิตแล้วแบบเนี่ยจะมีสัก 2-3 เล่มหรือมากกว่านั้นก็ได้ที่แบบพี่ชิดบอกเอ้ยพวกมึงไปอ่านเถอะหาโอกาสอ่านมันเพื่อแบบอย่างน้อยจะได้เป็นสารตั้งต้นให้คุณเข้าใจความจริงที่มันเป็น universal truth จริงๆอะไรเงี้ยพี่ชิดมีอะไรแนะนำสมาชิกไหมครับก็พี่ชิดว่าเมื่อกี้ก็แต่ไปเกือบหมดทุกเล่มแล้วเนาะพี่ว่าทุกเล่มเลยตัวที่เปลี่ยนความคิดพิชิตว่าตัวเล็กตัวใหญ่แต่เชนมันเป็นไปได้เนี่ยก็คือ the tipping point
ในการทำให้เชนมันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราไม่เหมือนไม่รู้คาถามันเราก็เลยหัวชนฝาเพื่อจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่รู้คาถาก็ส่วนใหญ่ก็เฟลนะก็อย่างน้อยมันก็รู้ว่าเอ้ยมันมีสูตรของการเปลี่ยนแปลงเพราะเราเห็นปัญหากันอยู่ทุกวันเราฟรัสเตรทเราไม่อยากจำนนเราไม่อยากทนเราต้องการจะเปลี่ยนมันก็ The Tipping Point ก็ให้มันให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยมึงจงเอาแผนที่มึงจงเอาแมปนี้นะแล้วลองไปเดินมึงเอาเข็มทิศเนี้ยไปเดินมึงจะไปแอปพลายกับโดเมนไหนก็แล้วแต่มึงเลยกันนะแต่ว่าเพราะฉะนั้น The Tipping Point กับพิจิตมองว่ามันเป็นเหมือนแผนที่เข็มทิศถามว่า price of tomorrow เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นว่าอินเฟลชันนี่มันคือการขโมยน้ำผักน้ำแรงชัดๆอย่างเงี้ยเป็น hidden tax เป็นภาษีหน้าตัวเมียที่รัฐไม่ยอมพูดความจริงคิดอะไรไม่ออกก็เก็บภาษีทางอ้อมด้วยการไดลูทแวลูจากพวกมึงซึ่งแม่งนี่คือแบบอาญาคำชัดๆนี่คือคดีอาญาชัดๆพี่อย่างบอกว่านี่คือคดีอาญาอินเฟลชันคือคดีอาญาจริงๆอ่ะมันคือการขโมยมันเพราะนั้นprice of tomorrow พี่ว่าโอเคผมอีกเล่มหนึ่งก็พิจิตรคิดว่า economic principle เล่มล่าสุดของเซเปตินามูสเนี่ยต้องอ่านพี่ว่าต้องอ่านนี่คือเป็นท็อป priority ของพี่เลยในทุกรีมายตัวเองแต่ก็ยังไม่จบเนาะแต่ก็อยากจะแกะหนังสือเรื่องนี้18บทแล้วควรจะเป็นรายการ18ตอนแล้วผมอยากจอยกับพี่หนังสือเล่มนี้ลองหาวิธีจอยกันไหมน่าสนใจมากเพราะว่าพี่จิตว่าคุ้มกับเวลาของพี่สมมุติถ้าเซสชั่นหนึ่ง2ชั่วโมง18เซสชั่น36ชั่วโมงในชีวิตพี่ถ้าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะทิ้งอะไรให้กับพวกเราทิ้งอะไรให้กับประเทศอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่จิตได้ทิ้งเทปวิดีโอ18ตอนนี้ไว้กับพวกเราที่เราบอกว่าลงไปตีความเพราะมันหมายถึงโปรเซสของการสร้างซิวิไลเซชันจริงๆเหรอใช่มันเป็นโปรเซสของการสร้างซิวิไลเซชันรีสตอร์ซิวิไลเซชันซ่อมบ้านประเทศไทยเราใหม่ซึ่งแม่งแบบโอนเอียงไปหมดแล้วไม่มีใครมีความกล้าหาญไม่มีมหาลัยไหนไม่มีอาจารย์เศรษฐศาสตร์คนไหนที่มีความกล้าหาญพอที่จะออกมาพูดอยู่บน principle ความจริงอะไรอย่างเงี้ยของเศรษฐศาสตร์อาจารย์เซวดินอมุสทำแล้วเราก็จะต่อยอดมันใช่เราต่อยอดเราตีความในภาษาของพวกเราตีความแบบฉบับย่อที่เราสามารถจะนำไปสู่แอปพลิเคชันคือนำไปสู่ภาคปฏิบัติคือพิจิตรเน้นว่าเรานำไปสู่ภาคปฏิบัติอะไรเงี้ยเนาะเพราะเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจมันละเอียดหมดแต่เราต้องเข้าใจลอจิกของมันนะครับว่า value มันคืออะไร property มันคืออะไรนะ capital มันคืออะไร trade มันคืออะไร money มันคืออะไรแล้วมันร้อยเรียงเข้าเป็นยังไงวันนี้พิชิตไม่สามารถจะมาพูดกับพวกเราได้ในแง่ของ value ถ้าพิชิตไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่พิชิตเห็นมันแล้วว่าพิชิตหลงทางมาแล้วพิชิตก็เข้าใจมันอะไรเงี้ยระดับหนึ่งแต่คิดว่ามันยังมีอะไรต้องขุดอีกเยอะในหนังสือเล่มนี้
ส่วนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มันอยู่ในลิสต์ที่อยู่ในโต๊ะของพี่ก็คือมันชื่อว่า the infinite game นะซึ่ง the infinite game ของใครครับพี่ของใครครับทำได้ไหมแต่ไม่หยิบอยู่เฮ้ยต้องมึงต้องไปสั่งต่อเนี่ยคนนี้ดังมากนะครับก็ไซมอนไซมอนอ๋อไซมอนซีเนกโอเคไซมอนซีเนกโอเคนั่นคือหมายความว่าเกมทั้งหมดที่เราเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมโมเดลของการทำธุรกิจในศตวรรษ20หรือว่า20เนี่ยก็คือดูเหมือนว่าเราจะเล่นเกมมีซีเกรดเทรดดิ้งเดอะวินเนอร์เทคออฟนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วไม่ว่าวงการคราฟต์เบียร์เราก็ดีวงการบิตคอยน์ก็ดีคือมันไม่เอ็นอะเหมือนที่พิชิตเคยโพสต์นั่นหมายความว่าโพสต์นั้นถ้าใครจำได้ต้ามึงพยักหน้าก็คือต่อให้พิชิตจะจากไปก็ the show must go on นั่นแปลว่าพิชิตอะเล่นเกมนี้ทั้งหมดพิชิตเล่นเกมที่ไม่มีวันจบสิ้นอะไรเงี้ย the infinite game อะไรเงี้ยเกมที่เราไม่เคยต้องเป่านกหวีดมีผู้แพ้มีผู้ชนะนั่นหมายความว่าเราจะเล่นกันอีกแบบนึงถ้าเราเล่นเกมนี้ซึ่งการสร้าง civilization ก็ดีการทำอะไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็น infinite game มันไม่ใช่เกมที่มีจุดจบมีผู้แพ้มีผู้ชนะมันไม่มีอันนี้คือสิ่งที่พิชิตว่าพิชิตกับผมขอคำถามหนึ่งพี่ให้เวลาผมอีกเท่าไหร่ไอ้นะ honestly เลยพี่ให้เวลาผมอีกเท่าไหร่อ๋อเราได้เรื่อยๆเพราะว่าเมียยังไม่มาโอเคเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยชนแก้วเว้ยชนครับพี่ซุปมีอะไรอยากจะถามพี่ชิดไหมก่อนที่เราจะเมากันเกินไปจนจะคุยรู้เรื่องได้ครับแน่นอนก็โอ้โหวันนี้โคตรเป็นเกียรติที่สุดเป็นไงบอกเลยแม่งไม่รู้จะสมที่กูรอมา4เดือนนะโอ้พี่รอมา4เดือนแต่แบบแต่สำหรับซุปอะนะแล้วก็นั่นแหละฮะซุปก็ศึกษาเรื่องเบียร์มาเหมือนกันก็อาจารย์วิชิตนี่ก็เราก็ติดตามมานานนะฮะก็พอมาวันนี้เรามาได้คุยกันแบบสุด exclusive คือแบบเป็นเกียรติมากๆครับสุดยอด ไอดอลจริงก็โอ้โหเมื่อกี้พี่โจปูมาดีในเรื่องของหนังสือแล้วก็เหมือนที่อาจารย์ปริยะได้บอกว่าเรามองตากันเนี่ยบิตคอยเนอร์เราจะรู้ proof of work ที่บิตคอยเนอร์แต่ละคนแม่งต้องศึกษามาว่าเราคุยกันวัดพลังกันได้แค่คำเดียวฮะคำเดียวเรารู้เลยว่าเขาศึกษามานานแค่ไหนดูอย่างพี่ชิดเนี่ยแน่นอนพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็ดูสิ่งที่หนังสือที่พี่ชิดได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะมากมายแล้วก็จนมาถึงวันก่อนล่าสุดก็ในเรื่องของรายการของคุณหนุ่ยเนาะมันก็เลยมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งคำว่าเกียรติที่ซุปสนใจมากมันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือเริ่มมาตั้งแต่ความจริงในระดับจักรวาลที่เราแม่งเข้าใจในเรื่องของความเป็นธรรมชาติเมื่อพูดถึงธรรมชาติมนุษย์ทุกคนก็คือธรรมชาติมันมี natural right ใช่ไหมฮะมันมีเกียรติมันมีศักดิ์ศรีของมันซุปก็เลยเนี่ยฮะเสื้อตัวนี้ใส่มาก็เพื่อวันนี้เหมือนกันครับพิชิต freedom ฮะ freedom กับการออมครับพิชิตมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นมนุษย์ครับพิชิตอยากให้พิชิตได้กับคำว่าเกียรติด้วยผมอยากให้พี่ขยายคำว่าเกียรติในมุมมองของพี่เกียรติพิชิตครับพิชิตเริ่มชอบนะซุปเพราะมึงจับคำว่าเกียรติปีที่แล้วกลัวว่าจะไม่มีคนพูดเรื่องนี้อีกแล้วเพราะว่ารู้ไหมว่าคำว่าเกียรติเนี่ยมันอยู่แบบถ้าพี่ชิดจะต้องแขวนใบโพลในชีวิตพี่นะคือเกียรติเนี่ยมันแบบเกือบจะแบบอยู่สูงสุดแล้วโปรเจกต์ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเกียรติคืออะไรดินี่พี่ตั้งคำถามง่ายๆงงๆเนี่ยเกียรติมันคืออิสระมันคือตัวตนความเป็นตัวเราจะถูกจะผิดก็ช่างแม่งไอ้เหี้ยคือตัวกูครับโดยปราศจาก
ใครจะมาอินฟลูเอนซ์มึงไม่สามารถจะเอาสแตมป์มาหลอกให้กูต้องกลับไปช้อปปิ้งที่ร้านมึงได้หรอกไอ้สัตว์เหี้ยกูเป็นคนมีเกียรติกูไม่เห็นแก่คือเกียรติว่ามันสามารถจะยืนหยัดกับสิ่งที่ตัวเองเป็นจะถูกจะผิดไม่เกี่ยวนะครับถูกผิดไม่เกี่ยวแต่อย่างน้อยก็ใครมาซื้อกูไม่ได้นั่นหมายความว่าทีเนี้ยเกียรติถ้ามันอยู่ในตัวคนอยู่ในโน้ตแล้วเนี่ย think for yourself เนี่ยเกียรติคือคนที่คิดเพื่อตัวเองแล้วถ้าสิ่งที่คิดเพื่อตัวเองแล้วแม่งเสือกแบบ graduate แล้วนำ principle ที่ถูกคิดเพื่อตัวเองมาเนี่ยซ้ำของโน้ตในสังคมนั่นคือเจ๋งที่สุดเท่าที่สังคมนั้นประเทศนั้นสามารถจะ achieve ได้แล้วอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เจ๋งที่สุดที่แผ่นดินนั้นจะมีทรัพยากรฮิวแมนถ้าทำให้ทุกคนมีเกียรติเพราะเมื่อไหร่ที่จะต้องสร้างฉันทามติเช่นเลือกตั้งทุก4ปีแต่การเลือกตั้งครั้งนี้มาจากโนดแต่ละโนดที่แม่งมีเกียรติไม่มีใครมาซื้อกูได้สัตว์กูคิดเพื่อตัวกูคิดในสิ่งที่กูเชื่อปราศจากความโน้มเอียงจาก external factor อะไรเงี้ยนั่นคือประชาธิปไตยตราบใดก็ตามที่โนดที่เข้ามา participate ในเกมนี้ยังไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองจนไปถึงคำว่ามีเกียรติได้เนี่ยแสดงว่าผลการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยมันเป็นโมฆะเพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเกิดจากการโน้มเอียงถูกหลอกล่อเพราะเขา vulnerable เพราะเขาอ่อนแอเพราะเขามีจุดอ่อนเพราะเขาอ่อนแอขึ้นไปที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ตบอกข้างซ้ายว่ากูเป็นคนที่มีเกียรติมึงทำเหี้ยอะไรกูไม่สนใจนั่นหมายความว่าเราจะมีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเกียรติสำคัญที่สุดถ้าไม่ต้องถ้าประชาชนของพวกเราไม่สามารถจะลุกขึ้นมาอย่างมีมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรีมีเกียรติได้เนี่ยพี่ไม่เคยพูดไปถึงคำว่าประชาธิปไตยเลือกตั้งไหนไร้สาระหมดอะไรเงี้ย ก็เลย energy ทั้งหมดพี่จิตพุ่งเป้าไปการหาสูตรการหาธรรมราการหาแนวทางการหาคาถาเพื่อให้ประชาชนพี่น้องคนไทยเนี่ยให้มันเข้าใจถูกต้องว่ามึงจะเป็นมนุษย์ที่มีสารภาพเสรีภาพแล้วก็มีเกียรติเนี่ยมึงต้องทำยังไงว่าพิชิตเข้าใจว่าเวลาลำบากเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วถ้าเราหลงนิดเดียวเนี่ยเราจะถูกซื้อได้ก็ใช่ไหมเราจะถูกซื้อเราจะถูกหลอกล่อเราจะถูกให้ขายจิตวิญญาณเราจะขายเกียรติเพราะเราเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นอะไรเงี้ยเราต้องทนเราต้องวิสแตนเราต้องแค่ไหนมันต้องใช้ปัญญาแค่ไหนเพื่อจะไม่หลงกับดักทั้งหมดนั่นคือมนุษย์ที่หลุดพ้นแล้วมนุษย์ที่มีเกียรติแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งเราทำให้คนไทยของเราเป็นคนที่มีเกียรติเยอะที่สุดเท่าจะเป็นไปได้เนี่ยพวกเราก็ไม่ต้องมาคอยแบกกันเพราะทุกคนก็มีเกียรติในตัวเองสามารถจะช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เมื่อเราจะต้องหาฉันทามติอะไรก็เราก็ยอมรับในสิ่งนั้นเพราะถือว่ามันเกิดจากความคิดของคนที่มีเกียรติมันคือโซเชียลจัดจ์เมนต์อะไรเงี้ยแต่วันนี้พี่ชิดเห็นว่ามันยังคอร์รัปอยู่เยอะมากเพราะเรายังเป็นชาติที่ยังไม่มีเกียรติอยู่ในตัวเพราะเรายังต้องสครัคเกิล day by day มันบายมันกันอยู่อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่พี่ชิดคิดว่าถ้าพี่ชิดจะต้องโซลปัญหานี้พี่ชิดต้องย้อนกลับไปที่การแก้ปัญหาเกียรติให้มันได้ก่อนครับพี่ผมเห็นด้วยผมคิดว่าทั้งผมแล้วก็ทางช่องแชทนะครับที่อยู่ในทุ่งว่างกันทุ่งในวันนี้แหละครับเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่ชิดพูดมาทั้งหมดนะครับทั้งมวลเนาะในว่าตอนที่พูดเรื่องเกียรติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่
สิ่งแรกเลยที่คนต้องมีนั่นคือเกียรติแล้วเกียรติมันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตัวเองมันเหมือนกับคนที่เวลาเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้แล้วไม่รู้จะปรึกษาใครเราจะรู้สึกว่าเราต้อยต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆอ่ะความเป็นหนี้หรือเราไม่มีเงินหรือว่าเราแค่ดาวแค่ล้มอยู่ในช่วงจุดต่ำสุดของชีวิตในบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราหมดศักดิ์ศรีหรือหมดเกียรตินะครับแต่มันเป็นเพียงแค่เส้นทางของการเรียนรู้ฉะนั้นเวลาน้องๆที่ผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันกับผมนะครับน้องๆในทีมอย่างทีมเยสปอร์ตหรือว่ายังเป็นน้องบอลน้องมินหรืออะไรแบบเราจะพูดถึงว่าเฮ้ยเองแค่เป็นหนี้นะเว้ยเองยังมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเรายังมี2แรง2มือในการที่จะทำงานในการที่จะสรรสร้างพลังแล้วก็สิ่งต่างๆให้กับโลกนี้เรายังดูแลครอบครัวได้แล้วยังเป็นคนดีของสังคมทุกคนไม่มีใครอยากเป็นคนเลวตั้งแต่กำเนิดแต่เพียงแค่เราต้องทำให้เขาไม่รู้สึกต่ำต้อยไม่ทำให้เขารู้สึกมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในตัวเองผมเนี่ยดึงบอลเข้าไปทำงานที่ชิดเบียร์เลยทันทีตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าน้องกำลังลำบากเราดึงเข้าทีมเราช่วยกันสอนทำเบียร์เรามีอะไรเราช่วยกันผมไม่เคยคิดว่าผมเนี่ยอายุ33แล้วก็ต้องแบบว่าใช้งานน้องหรือว่าเรียกได้ว่าคบเด็กหรืออะไรเงี้ยผมไม่เคยสนใจแต่ผมอยากจะทำให้ทีมงานแล้วว่าเพื่อนๆของผมผมมองได้เป็นเพื่อนทั้งปามทั้งน้องเมทัสทั้งอะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่จะยืนด้วยขาของตัวเองและจุดนั้นจะเป็นพลังถ้าเราหันไปดูบอลในวันนี้นะบอลเนี่ยเป็นจุดทิปปิ้งพอยท์ที่ดีที่สุดที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศและความภาคภูมิใจในตัวเองวันนี้บอลมีเงินเก็บไม่เยอะมีหนี้อยู่ด้วยและมีเงินเก็บอยู่ด้วยไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่เขามีแน่นอนคือเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีแก่ตัวเองแล้วหลังจากนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรเลยเขาดูไลฟ์พิชิตดูไลฟ์อาจารย์ตั้มเขาศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ติดปีกยาวๆไปแล้วโดยที่ผมเนี่ยสามารถถอนตัวออกมาได้เลยฮะและเขารันด้วยตัวเขาเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นมาแค่เกียรติและก็ศักดิ์ศรีในตัวเองฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยครับพี่ชิดที่เราได้มาพบปะกันในวันนี้นะครับผมซึ่งพี่วันนี้เป็นวันที่ดีเพราะว่ามันเป็นวันที่ครบรอบนะครับ1ปีของรายการ Out Tab Alternate Tab ของพี่จิ๊กโจ้พอดีแล้วมันตรงกับ10ปีชิดเบียร์โอ้โหอะไรจะเหมาะเจาะกันขนาดนี้พี่จิ๊กโจ้ครับอธิบายนิดนึงก็ผมว่าพี่ชิดเองก็น่าอาจจะลืมไปแล้วนะแล้วก็หลายๆคนที่ติดตามไรชิฟมาอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ้ยจริงๆวันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญมากเลยของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของคอมมูนิตี้บิตคอยน์ในประเทศไทยเพราะว่ากรอเวลาย้อนถอยหลังไป1ปีที่แล้วนี่คือครบรอบวันที่อาจารย์ปริยาแล้วก็ทีมงานไรชิปไปบุกร้านเกาะเกร็ดชิดเบียร์ที่เกาะเกร็ดแล้วก็สัมภาษณ์พี่ชิดเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ปริยะกับพี่ชิดคุยกันว่าอยากจะมี Bitcoin Thailand Conference ครั้งแรกของประเทศไทยเย้แล้วนะครับเด้แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบชิดเบียร์กำลังจะครบรอบ10ปีนั่นแหละครับเป็นแบบจุดประกายแบบระเบิดฟิชชั่นให้แบบว่าทุกอย่างมันระเบิดตูมตามมาแล้วทุกวันนี้ผ่านมาแค่12เดือนเราเห็นว่าแบบคอมมูนิตี้ Bitcoin ในประเทศไทยมันจะเริ่มเติบโตมามากขนาดนี้แล้วอะโอ้โหในฐานะคนที่อยู่ใกล้ชิดทั้งแบบอาจารย์ปริยะเองพี่ตั้มหรือพี่ชิดเองก็แบบโอ้โหตอนนี้คือแบบนี่ใจเต้นรวยตุ๊บ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 ตอนนี้ใช่ครับใช่ก็คือรู้สึกดีมากๆแล้วครับแต่ว่าคือถึงแม้ว่าเราจะมีจำนวนกันแค่น้อยนิดนะครับพี่ชิดอาจจะพูดกับพวกมึงชาวทุ่งม่วงนะครับเฮ้ยแชทมึงฟังนะพี่ชิดจะมองว่าพวกมึงอ่ะคือพวกบ้าพวกระห่ำพวกที่แบบว่าไม่เคยอยู่ในกรอบเป็นพวกเด็กหลังห้องที่มึงคุยกันเสมอถึงว่าในแชทจะไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยแต่มันมีความสนุกสนานแล้วมันมีความสวยงามอยู่เสมอนั่นเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราต้องได้เจอกันสักครั้งเฮ้ยแชทเรื่องจริงเรากำลังจะมีปาร์ตี้นะครับเป็น Bitcoin Halving Party ซึ่งผมได้ดีลกับพิชิตไปแล้วนะครับเป็นร้านใหม่ของพิชิตมีสนามหญ้าพร้อมที่จะรองรับ Bitcoiner และทุ่งม่วงทุกคนนะครับแล้วเราจะได้สนทนากันแบบเป็นกันเองมองตากันแล้วรู้ใจนะครับกับพิบตายกัน2ทีเราก็รู้แล้วว่าเอออย่างน้อยอ่ะกูไม่ต้องพูดอะไรกันกูจะเป็น introvert เป็น influencer เป็น influencer เป็นหลอดไฟเป็นอะไรก็ช่างแม่เดี๋ยว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 เราอยู่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราภาคภูมิใจพี่ชิดดูเวลาแล้วพี่ชิดดูเวลาแล้วมึงมีเวลา5นาทีเพราะนี่ปิด
ผมขอคอมมิตเมนต์ต่อหน้าคน150คนหน่อยพี่ว่าเราจะมีฮาฟวิ่งปาร์ตี้แบงคอกที่ชิดโฮเมืองทองในปีหน้าสนามหญ้าอ้วกได้ด้วยแก้วพิมพ์21เข้ามาพิมพ์21เข้ามาพิมพ์21เข้ามาในบ็อกคอกเนี่ยมันบอก24เมษาเดี๋ยวดูอีกทีเรายังไม่คอมมิตเรื่องวันเวลาแต่ผมอยากแค่ได้คอมมิตว่าเราจะจัดฉลองให้กับคอมมูนิตี้ไทยที่ชิดโฮเมืองคองใครไปมั่งพิมพ์หนึ่งมาเลยใครผมไปเอามือไม่ว่างพิมพ์ไม่ว่างพิมพ์กูอยากเจอพวกมึงจริงพูดจริงทีนี้ขออีกข้อนึงซึ่งทุกคนในช่องแชทอยากได้มากๆวันนี้เวลาไม่พอไต้ต้ามึงไปล่าเอ็นผับพิชิตมาให้ได้ภายในวีคนี้สบายมากเดี๋ยวกูเตรียมไอ้บอลเลยสบายมากกูขออาทิตย์นี้กูขอเอ็นผับพิชิตแล้วทุกคนในทุ่งม่วงต้องรู้พิชิตมีเอ็นผับอะไรมึงทำได้ไหมไม่เป็นนะวันเสาร์จัดไปต้าเดี๋ยวกูช่วยพี่หน่อยโน้ตบุ๊กได้พี่ถ้ามีอะไรทักมานะเพื่อนถ้ามีอะไรทักมานะเพื่อนเรื่องสุดท้ายทุก2วีคเราจะเจอกันแบบเนี้ยพี่พอให้ผมได้ไหมพี่ทุก2วีคใช่ไหมคือถ้าได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงคือถ้ามึงมีอิชชูหรือพิชิตมีอินไซต์ที่พิชิตอยากแบ่งปันพี่คิดว่าพี่ควรจะใช้เวลาในการ discover the truth เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าพิชิตกำลังจะประดิษฐ์ประดอยพิจิกรังจะเอาใบโพมาจัดวางเรียงให้มัน make sense โดยที่สามารถที่จะอธิบายแมปนี้กับพวกเรานั่นหมายความว่าถ้าพิจิตหายไปไม่ใช่ว่าพิจิตไม่ได้สนใจพวกเราพิจิตหายไปเพราะว่าในการพิจิตใช้เวลาเพื่อจะ discover the truth เพื่อจะเราจะได้ไปเข้าใจให้มันเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นโอเคเมื่อไรก็ตามที่พิจิตว่าพิจิตมีสารที่มีความสำคัญอย่างเพียงพอที่อยากจะมาแบ่งปันพิจิตว่ายังไงพิจิตไม่เซโนอยู่ละพิจิตอยากจะมาเลยครับขอบคุณครับพิจิตผมมีคำหนึ่งผมอยากจะให้พี่แล้วก็มันผ่านหลอดเลือดเอออต้าผ่านมาที่หลอดลมผ่านมาที่ลิ้นปี่ผมรักพิจิตพี่กอดทิปกอดทิปกอดทิปโอเค thank you เนาะเฮ้ยแชทเตรียมตัวเลยนะเจอกันนะแชทเอาไม่เอาแชทชิดเบียร์ฉลอง thank you คือพี่ตอบได้แล้วใช่ไหมครับผมได้ครับพี่ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับคิดถึงทุกคนพี่ชิดรอไม่ไหวแล้วที่จะเจอหน้าตัวเป็นๆโอเคครับผมครับมาเจอกันครับวิ่งครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโคตรมันโคตรมันตอนนี้พี่ชิดไปแล้วกูจำไม่ไหวเลยแม่งแบบฟิโลโซฟีเต็มไปหมดเลยอะทำไงดีอะขอลาไปด้วยคนนะครับพี่เพื่อพี่น้องๆครับเดี๋ยวผมจะต้องโอเคต้าอยู่ที่ทำงานจ้าครับต้าขอบคุณต้าขอบคุณมากขอบคุณมากครับต้าเดี๋ยวเอาเอ็นผับมานะของพี่ชิดอะไม่ใช่เอ็นเซกนะไม่ใช่มาโพสเอ็นเซกมึงทำไม่ได้กูไล่มึงออกจากไลฟ์ชิดไอ้ต้ามึงโพสเอ็นเซกไอ้บ้าเยี่ยมมากสบายมากเดี๋ยวกูไปเอาเอ็นไก่ให้เลยสมกับเป็นดีเจต้าแกขอบคุณมากโอเคครับขอบคุณครับต้าการพบแบบนี้ด้วยขอบคุณมากสุดยอดมันกูรักมึงมากไปเป็นไงพวกมึงอามไม่ได้คุยกับพี่ชิดเลยคืออามอามไม่ได้คุยเพราะอามต้องการที่จะให้ทุกคนอ่ะได้รับชมได้เต็มอิ่มอย่างเต็มที่เพราะอ้ําจะโฟกัสที่เตอร์เซิร์ฟเวอร์เป็นหลักไงคือแบบกลัวมันมีปัญหาเกิดขึ้นนี่แต่เด็กยกเปียโนเขาเรียกเด็กยกเปียโนตอนเนี้ยคือเท่าที่สเตทเทสมาคือราบรื่นหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้คือแบบโหแม่งเราภูมิใจเนาะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีขนาดเนี้ยให้กับทุกคนได้รับชมกันลื่นๆไหลๆเนี่ยก็แฮปปี้ละพี่ชอบโมเมนต์ที่แจ็คดอร์ซี่แชร์เรามันเกิดอะไรขึ้นวะพี่ไม่ได้มอนิเตอร์ภาพรวมอามคิดว่ายอดคนดูมันเยอะนะใช่ครับมันส่วนหนึ่งด้วยที่ยอดคนดูเราเยอะแล้วอีกอย่างอ่ะคือในนอตเตอร์อย่างที่ทุกคนได้รู้ทุกคนได้เห็นนะว่ามันขึ้นโชว์ชุกไคแอนคลแอนไหนที่รองรับอ่ะแจ็คดอร์ซี่เขาพยายามหาเขาเรียกว่าพ
พยายามหาอะไรที่แบบมันช่วยส่งเสริมคอมมิตี้ให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นอ่ะแล้วเขามาเห็นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคิดว่ามันตอบโจทย์ในการที่แบบเป็นยูสเคสตัวอย่างแล้วกันการที่จะสร้างคอมมิตี้ขึ้นมาให้มันแข็งแกร่งอ่ะมันก็จะเป็นอีกยูสเคสนึงอ่ะอย่างที่ในงานไอ้นอร์ทเอเชียมันก็จะมีตัวอย่างที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเดฟ developer แล้วก็จะเป็นตัวอย่างของ non-dev นี่ก็จะเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าเป็นเทเตอร์อย่างพี่ตั้มหรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างไลชิปอะไรเงี้ยก็จะเป็นประเภทนี้ก็จะเป็นพวก non-dev ในการที่ provide ความรู้ไปสู่โลกต่างๆและการที่สร้าง use case ให้คนในโลกต่างๆได้เห็นน่ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนพวกนี้ที่แจ็คโรซี่เขาพยายามมองหาอยู่ครับซุปคิดว่าไงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ซุปรู้สึกไงบ้างมันจักดอซี่เหรอมึงเอาความรู้สึกมึงทุก everything โอ้มันเนาะเอาแค่อย่างที่พี่ตั้มบอกอะ4เดือนที่กว่าพี่ตั้มแล้วก็พี่ชิดจะลงตัวกันเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในรายการเนี่ยมันยากมากๆมันยากจริงยากเหี้ยเอาแค่เหตุการณ์นี้ก่อนมันก็ที่สุดแล้วครับของค่ำคืนนี้ที่ทุกคนสิ้นสุดการรอคอยจริงๆนะฮะแล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือแจ็คดอซี่มานี่คือแบบคือถ้าใครได้ดูที่อาจารย์พิทยาเล่าอะครับว่าที่แจ็คดอซี่ถามสโนเดนอะแล้วสโนเดนบอกว่าไอ้นอตเตอร์เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ทำให้เขาอะเป็นแรงจูงใจเป็นสิ่งที่แบบจะทำให้เขามีอนาคตที่มันสดใสขึ้นอ่ะมันเมื่อก่อนคือมันมืดมนอ่ะคือแบบในโลกอินเทอร์เน็ตมันควรที่จะเป็นฟรีดอมใช่ไหมแต่ว่ามันก็ถูกควบคุมเหมือนเดิมได้อีกเหมือนเดิมจนมาถึงวันที่มันมีนอตเตอร์ก็คือเป็นวันที่สโนเดนเขาบอกว่าแม่งคือทางออกของเขาอีกช่องทางหนึ่งที่แท้จริงอ่ะที่รัฐมันไม่สามารถมาแบนได้จะบอกอย่างนี้ได้ไหมถ้าเปรียบให้ง่ายๆก็เหมือนเขาพบบ้านของเขาแล้วถูกปะมีอะไรไหมเอาเท่านี้ดีกว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันจิงโจ้รู้สึกไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของจิงโจ้แล้วก็ฮาฟที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับการยอมรับจากระดับ globalหรือแม้กระทั่งการได้พูดคุยกับพิชิตก็ตามพี่เจ้าอยากจะทิ้งท้ายอะไรไว้ให้กับเพื่อนๆบ้างคือถ้าถามผมอะคือในคอมมูนิตี้บิตคอยอะมี2คนนั่นแหละที่แบบผมแบบเทิดทูนแบบเป็นแบบเหนือหัวเลยแบบว่าโอ้กราบไหว้ไปแบบครูบาอาจารย์นะคืออาจารย์ปริยากับพิชิตแล้วแบบโอ้โหวันนี้อย่างที่พี่ตั้มบอกรอคอยกันมา4เดือน4เดือนนี่คือ1ไตรมาสของปีนะไม่ใช่เวลาน้อยๆนะเว้ย1ไตรมาสที่มันต้องมีโลทําเอฟเฟลนมากพอนะมึงถึงจะรอได้1ไตรมาสนี่มนุษย์คนนึงทําอะไรได้เยอะมากเลยนะแล้วเราก็อดทนรอกันมาจนในวันนี้พี่ชิดให้เกียรติมาออกรายการกับพวกเราแล้วโอ้ผมว่ามันเป็นแบบ perfect storm มากคือแบบว่าสังคมนอสเตอร์ทั่วทั้งโลกเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยคอมมูนิตี้ประเทศไทยทำไมพวกอยู่เจริญเติบโตคึกคักได้ขนาดนี้วะแล้ววันนี้ผมว่ามันเป็นแบบ the pinnacle เลยมันคือแบบเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แบบสำคัญมากๆอ่ะที่พวกเราทุกๆคนในช่องแชทที่อยู่ในไลน์ตอนนี้แบบโหพวกอยู่แม่งโคตรเจ๋งโคตรคูลเลยคืออืมๆคือผมบอกเลยว่าทุกคนตอนนี้ที่กำลังอยู่กับพวกเราตอนนี้พวกคุณเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะใช่คือผมรู้สึกฟีลนั้นเลยรู้สึกฟีลนั้นเลยคือแบบเอ้ยเชี่ยนี่มันคือหมุดหมายสำคัญของโลกเลยวินาทีเนี้ยที่ทำให้ทั้งโลกเขารู้ว่าแบบโอ้โหมันมีคอมมูนิตี้บิตคอยน์นอสเตอร์ที่ประเทศไทยสยามสเตอร์แล้วเนี่ยแหละมันคือแบบ inevitable force ที่แบบว่าเราจะเป็นหนึ่งในพลังมวลชนพลังอำนาจอะไรสักอย่างที่แบบผลักดันไปสู่อนาคต
ที่มันดีขึ้นเพื่อสังคมที่มันดีขึ้นเพื่อความหวังของอนาคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปอ่ะเออพวกคุณทุกคนที่อยู่ตอนนี้เลยไม่ว่าจะพวกเราที่4คนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่หรือว่าทุกคนที่อยู่ในช่องแชทอ่ะเฮ้ยคุณไปบันทึกไดอารี่วันนี้เลยว่าพวกคุณแม่ง fucking legend เหี้ยมึงโคตร OG อ่ะ126คน fucking legend เออ fucking legend เหี้ยภูมิใจไว้เลยเออจนมันตายเลยเออขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันวันนี้ครับขอบคุณจริงครับพี่ต้องบอกเลยนะว่าสเกดูวันเนี้ยอิมโพไว้ล้วนๆมันไม่ได้มีการถูกพี่เขียนไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นบทสนทนาทุกอย่างมึงบางคนมันอาจจะอยากให้เดือดบางคนมันอยากจะให้ปรัชญากูทำไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพี่บอกพวกมึงตั้งแต่แรกว่าบทสนทนาไปยังไงมึงต้องฝึกที่จะอินโฟไว้ให้ได้แล้วค่อยๆบิ้วบรรยากาศการสนทนาเนี่ยให้มันให้แวลูกับคนที่ฟังแล้วสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงมันมีคนอยู่กับเราเนี่ยเป็น100คนไอ้เหี้ยมึงอยู่บนนอสเตอร์มา4เดือนเนี่ยมีคนดูมึงเป็น100คนนิ่งๆ2ชั่วโมงเคยมีปะไม่มีเออมันไม่ใช่คนไทยด้วยนะวันนี้ฝรั่งมาดูด้วยฟังไม่รู้เรื่องมันก็ดูเราอ่ะพี่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยพวกเราต้องหันกลับมามองดูศักยภาพของตัวเองเราต้องมาดูว่าเรามีแวลูอะไรจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกเขารออยู่ก็ได้ทำไมเราถึงคิดว่าฉันเป็นได้แค่ follower วะเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งพูดกับพี่ชิดแต่โอเคพี่คือพี่ชิดอ่ะเขา humble นึกออกไหมแต่พี่เป็นอีกแบบพี่เป็นพวก against narrative พี่เป็นพวกที่แบบชนทุกอย่างแล้วพี่เชื่อว่าพี่ก็ไม่ได้พุ่งพ่านเพราะว่าพี่คิดไปเองพี่ก็ประเมินทรัพยากรพี่ก็เข้าใจว่าพวกเรามีศักยภาพอะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีเวทีแต่กูจะบอกพวกมึงให้นะมึงรอเวทีจากใครกูถามหน่อยมึงโชว์ให้เขาเห็นว่าพวกมึงมีอะไรมีดีอะไรมึงมีแวลูอะไรแล้วมึงออร์แกนิกไปมึงผลักไปข้างหน้าเรื่อยๆเมนสตรีมให้พวกมึงได้ไหมความรู้สึกวันนี้แอตโมสเฟียร์วันนี้ให้พวกมึงได้ไหมไม่ได้appreciate มันส่งต่อมันพี่จำบทสนทนาทั้งหมดไม่ได้พี่ challenge ใครก็ตามที่อยู่ในช่องแชทที่แม่งจำได้ทุกอย่างมึงเขียนรีวิวให้กูซิพรุ่งนี้กูจะมาตามอ่านแล้วกูจะแซฟให้โน้ตไหนที่แม่งมีข้อมูลของการสนทนาวันนี้แล้วแม่งหา key takeaway ให้กูได้เจ๋งเนี่ยกูจะให้แม่งทุกโน้ตเลยให้เยอะกว่าจะโนตีด้วยเออแจ็คโรซี่มีปัญญาเขียนมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแจ็คกูดเดย์มันไม่ได้เกิดเพราะซุปมันไม่ได้เกิดเพราะจิงโจ้มาดีต้าหรือโนโตชิมันเกิดขึ้นเพราะกูรู้ว่ามีพวกมึงทุกคนรอฟังอยู่กูถึงทำสิ่งนี้ขึ้นใช่ใช่พวกมึงทุกคนที่อยู่ในแชทตอนนี้พวกมึงใช่ใช่มันเกิดขึ้นเพราะทุกคนที่กูพูดคำหยาบเพราะกูเมากูซัดไป4-5กระป๋องแล้วเออแต่เนี่ยคือแจ็คกูดเดย์มันเป็นแบบนี้เออเอ้ยเราว่าเรามักมีเรื่องอะไรต่อไหมคือแบบว่าจะชวนไปคุยเรื่องนอตวันอีกสักหน่อยหนึ่งพี่ตั้มเออไหนๆว่าคนอยู่ได้ได้โอเคก็คือพี่อยากจะเคลียร์วันที่26ช่วงบิตคอยน์ไนท์สักหน่อยบิตคอยน์ไนท์เนี่ยเราจะมีเขาให้แอร์ไทม์เรามา4ชั่วโมงครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแหละ4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จัดสรรกันว่าเราจะมีรีเจนของเราไปพูดก็คือพี่เดชาพี่จิมอาจารย์พิริยะแล้วก็พี่ชิดนี่แหละที่จะไปพูดที่ลานของนิมานเอานิภาพบอกเนาะจะเป็นลานเบียร์ตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรสแควร์ตรงนั้นอ่ะก็จะมีดีเจนขึ้นพูดก่อนแล้วก็เขาพูดจนอิ่มแหละน่าจะชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ตามด้วยครั้งแรกของสภายาส้มที่เป็นpublicityจริงๆเป็นความภาคภูมิใจของคอมมูนิตี้เราแล้วกันที่เราทำให้คนโนเนมเนี่ยถูกเชิญไปพูดในที่สาธารณะได้ถ้าพวกเราไม่ได้ส่งแรงใจถ้าพวกเราไม่ได้ให้การสนับสนุนพวกเขา
มันก็ไม่มีคนนอกที่เห็นคุณค่าพวกเรานี่คือครั้งแรกที่เราจะได้เห็นทีมงานไลท์ชิปไปเพอร์ฟอร์มออนสเตจในรายการสปายาส้มดังนั้นเนี่ยมันมี4ชั่วโมงที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นแต่ผู้จัดงานเนี่ยเขาก็สงวนสิทธิ์ที่นั่งไว้สำหรับคนที่ซื้อตั๋วเอางี้กันสำหรับ Bitcoin Night ปีที่แล้วเนี่ยเขาขายที่800บาทจำได้ไหมปีที่แล้วมันจะมีพี่เดชาพี่ชิดแล้วก็อาจารย์ตั้ม3คนอันเซนอันเซนได้แต่คราวนี้มึงได้เยอะกว่านั้นมึงได้ทั้งรีเจนแล้วมึงได้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะดาวรุ่งที่จะเป็นไอดอลของเราในอนาคตอยู่ในเวทีเดียวกัน4ชั่วโมงพี่คิดว่าราคาไม่เฟ้อไปกว่านั้นแต่พี่ก็ใช้ความเป็นแจ็คกูเดย์เนี่ยไปต่อรองมากูขอส่วนลดหน่อยกูไม่ได้อยากให้คนที่จะไปนอต101ต้องไปยืนต้อมๆกันกูไม่เอาเราอยากให้เขามีที่นงที่นั่งดังนั้นเราคิดซะว่าครั้งหนึ่งเราได้ไปตรงนั้นนะเราจ่ายเพิ่มสักหน่อยแล้วพี่จะขอโค้ดส่วนลดมาให้เพื่อที่คนที่จะไปจอยกันตรงนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้นั่งดีๆแล้วก็เขาจะให้เบียร์2แก้วก็หมายถึงเบียร์คราฟนั่นแหละทีนี้หลังจากนั้นวันที่27มันมี2อีเวนต์ก็คือเราจะมีรูทวิ่งไปที่คูบาอันนี้ไปกลับ6กิโลเราเห็นกันแล้วล่ะที่คุณอยู่เขาพอไหวแล้วก็อีกนึงน่าสนใจซึ่งอันนี้เรา making decision เอาเองก็คือวินหวีเขาเสนอมาเดินเขาเดินป่าเห็นไหมในโน้ตของคุณยูอ่ะเห็นแล้วครับใครสมัครใจก็บอกวินหวีไปเราจะได้คุณเลือกสิ่งที่คุณชอบไม่ได้มีการบังคับอะไรทั้งนั้นเย็นวันที่27เริ่มตั้งแต่17นาฬิกาที่จองชิดโฮเชียงใหม่ไว้ให้นั่นคือน็อต101ของจริงลืมไปกลางวันช่วงบ่ายเราจะเจอกันที่นิวทาวน์เป็นสถานที่นั่งชิลแฮงเอาท์มีแค่กาแฟคาเฟ่ธรรมดาแล้วก็นั่งคุยเมคเฟรนด์กันเราบิวอัพรีเลชั่นชิประหว่างกันมีอะไรอยากคุยที่นิวทาวน์นิมานหลังจากนั้นตอนเย็นมาเจอกันที่ชิดโฮใส่กันให้เต็มที่แล้วพี่คิดว่าพี่มีโอกาสได้ไปสูงมากว้าวสูงมากแจ็คอิสโฮปใช่และจะบอกให้ว่ามีพี่แชมป์มีพี่ปั้มจากอีท101ไปด้วยพี่ปั้มกันดีแล้วพี่ปั้มไปแล้วซึ่งพี่ปั้มแม่งเป็นเด็กดีมากเลยนะในช่องแชทวันนี้อ๋อเห็นแล้วมาช้าที่บอกมาช้าใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่ไม่ตั้งใจฟังมากซึ่งก็โอเควันนี้มันก็เป็นอะไรที่มึงต้องตั้งใจฟังแหละขอบคุณมากมีอะไรอยากจะเสริมพี่ไหมก่อนที่พี่จะปิดรายการของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจริงมันก็3ชั่วโมงแล้วแหละเวลาดีครับมันอิ่มจนมันจะทะลักแล้วใช่ไหมไปกลับไปนอนฝันดีอ่ะใช่ใช่ดีมากก็เดี๋ยวเมื่อกี้ปิดท้ายเห็นสมนึกบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์พริยะจะดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็จะมาสรุปให้พวกเราได้เข้าใจในสิ่งที่พูดขอบคุณครับต้องก็ขอบคุณอาจารย์พิยะไว้ล่วงหน้าด้วยครับเฮ้ยเขาเป็นคนพูดเหรอไอ้สมนึกพูดไม่ใช่เหรอพูดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะสมนึกพูดเหรอสมนึกพูดกูต้องเชื่อป่ะเนี่ยไม่ใช่อาจารย์พิยะพูดซุปไหนก็แกงเขาอีกแยะแต่ก็มึงอาจารย์ตั้มครับก็นั่นแหละอย่างที่ซุปว่าแหละก็ฝากด้วยนะครับอาจารย์ตั้มโอเคครับขอบคุณครับคือมันมีอะไรที่เราเพิ่งได้ยินวันนี้ครั้งแรกเยอะมากซึ่งเอาตรงนะอาจารย์ตั้มน่าจะย่อยได้ดีกว่าเราก็ฝากความหวังไว้ที่ปิรัญญาแล้วกันนั่นไงเห็นไหมแบบนี้ฝากความหวังไว้ที่โยนภาระแล้วก็อย่าลืมทุกคนพี่ขอเรื่องเดียวนะ feeling atmosphere หรือว่า experience ในวันนี้มึงต้องทำให้คนข้างนอกรู้ว่ามึงได้อะไรจากนอสเตอร์แล้วเพราะอะไรมันถึงต้องมานอสเตอร์เพราะกูไม่ได้ให้สิทธิ์นี้กับคนข้างนอกกูให้กับทุ่งม่วงกูพูดสั้นแค่นี้ไปคิดเราเองพลังกูไม่พอกูบอกพวกมึง10คนเนี่ยมันไม่พอกูต้องการ100คนจะช่วยกูไหม
คิดเอาแล้วกันก็สโนว์บอลครับเหมือนที่พี่ชิดบอกแหละสโนว์บอลมันทำให้เกิดยูสเซอร์เอฟเฟกต์เนาะพวกเราทุกๆคนก็ต้องเหมือนเดิมฮะช่วยๆกันสโนว์บอลเรื่องนี้ออกไปโลกสวยด้วยมือเราครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับและตอนนี้เดี๋ยวเราทุกคนไปก่อนดีกว่า GN ครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าเนาะโอกาสหน้าผมจะมีเจ้าของบทความ100หน้า A4 มาคุยแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็ปลายเดือนจะมีคุยกับอัลเบิร์ตบูเรื่องนิวตันเพย์ไปติดตามกันมีสปอยเลยนะโอเคบอกลาทุกคนฟักกิ้งเลเจนด์ครับทุกคนครับแม่งฟักกิ้งเลเจนด์ไอ้เหี้ยฟักกิ้งเลเจนด์คุณไนท์คุณไนท์ครับจำวันนี้ไว้ให้ดีครับขอบคุณครับทุกคนเราพวกเราขอตัวลาไปก่อนเนาะก็สภาส้ม EP นี้พวกเราก็ม่วงอย่าม่วงเยอะส้มมาจากไหนวะเนี่ยสภาอย่าม่วง EP นี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะพูดคุยกับใครก็รอติดตามนะครับฟักกิ้งเลเจนด์ฟักกิ้งเลเจนด์ทุกคนสุดยอดบอกเลยทุกคนสุดยอดยอดสุดเลยป่ะสุดไม่มีคนอื่นมันจะมีวันนี้หรอ มึงย้อนได้แล้ว